สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะครับสวัสดีครับสวัสสดีวัสดคี่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เจเด็ดค่ะสวัสดีคุณนารินีสวัสดีค่ท่านอาจารย์ครับสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่เจเด็ดอันนี้คือจะเริ่มไลฟ์ตอนไหนบอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมจัดการข้อมูลต่อจะได้เตรียมจัดที่นิดนึงค่ะทีมงานคะมีทางผู้ชมอะค่ะถามว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจอยในส่วนของซูมอะค่ะต้องทำยังไงเอ่ยเรามีข้อมูลบอกเอาไว้ในคอมเมนต์หรือว่าในโพสต์ไหมคะแต่คิดว่าตอนนี้ทางประชาไทยน่าจะเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไหมคะอยากจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอ๋ยถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าทางประชาไทยเริ่มแล้วนะคะ ขออภัยในความขัดข้องด้วยจริงๆค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังผ่านทางแฟนเพจนะคะ Facebook Live ค่ะทั้งของนิติฮับเองนะคะและทางของประชาไทยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับพื้นที่ของทางประชาไทยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราพูดคุยกันค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและเป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้นะคะทางเพจของนิติฮับเลยรีบหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะได้เปิดเผยพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเด็นของกฎหมายเพราะเราอยากให้กฎหมายความเข้าใจต่างๆเข้าปากแล้วก็เข้าใจทุกคนไปหากลุ่มอื่นๆมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราจะก้าวข้ามเส้นที่เรียกว่าเจนเดอร์หรือว่าเพศไปมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกครั้งหนึ่งของมิติฮับค่ะที่จะหยิบหัวข้อที่ไปกันไกลในมิติของสังคมมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก่อนนะคะหัวข้อที่ชื่อว่า sexual violation ค่ะมาจากคำว่าความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าสาธารณะนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติมากๆเลยจากวิทยากรทั้ง3ท่านของเราค่ะจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนก็แล้วกันนะคะท่านแรกของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มาตาลักษ์ค่ะเสรเมธากุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านที่สองนะคะคุณเจเดชชาววิไลค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิชายหญิงก้าวไกลขออภัยค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะและคุณดารานีทองสิริค่ะผู้อำนวยการหลักสูตร School of Feminist ค่ะและวันนี้นะคะเอ๋ยค่ะพิมณีโชติรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะผ่านทางช่องทางนะคะ Facebook Page ของทางนิติฮับและ Facebook Page ของทางประชาไทยขอบคุณทางประชาไทยที่ให้ข้อมูลและพื้นที่ด้วยค่ะจากประเด็นที่เราคุยกันนะคะตั้งต้นไว้ที่คำว่า Sexual Violation ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าสาธารณะ
ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงคำนิยามและคำจำกัดความนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ล่าสุดของสังคมไทยผ่านทางมุมมองของคุณเสด็จซึ่งเป็น NGO ที่ทำหน้าที่และทำงานนี้ในด้านของความรุนแรงทางเพศโดยตรงคุณเสด็จคะตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างคะมูลที่อิงชายก้าวไกลเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้หญิงที่ถูกกระทำความแรงในเรื่องเพศนะฮะแล้วก็เรื่องความแรงในครอบครัวนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเรื่องสถานการณ์เรื่องสถิติคนที่มาร้องทุกข์เราหรือว่ามาสวอปอินโทรศัพท์เข้ามาร้องทุกข์จนถึงอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วหลากหลายนะครับที่เข้ามาหลายทางเนี่ยเราเก็บเป็นสถิติอันที่สองสิ่งที่เราเก็บก็คือเรื่องสถิติข่าวนะเราจะเก็บไว้ทุกปีเกี่ยวเรื่องความแรงทางเพศซึ่งอันนี้มันก็จะเห็นสถิติที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าสถิติที่เราเก็บไว้เนี่ยจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเห็นอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจคือว่าการใช้รุนแรงทางเพศเองหรือว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเนี่ยเด็กเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสถิติไม่ลดลงโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่อายุ0ขวบถึง10ปีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นวัยที่โดนในอันดับ2นะครับอันดับ1เลยที่โดนมากคือ10ขวบถึง20ปีนะฮะเป็นสิ่งที่รับเก็บสติแล้วไม่ลดเลยคือว่าจะอยู่ในช่วงวัยเนี้ย10ขวบถึง20ปีเนี่ยจะเยอะมากครับเป็นอันดับ1อันดับ2ตามมาคือ0ขวบถึง20แล้วหลังจากนั้นก็เป็นอันดับ3อันดับ4ก็จะ20ปีขึ้นไปจนถึง40อะไรพวกนี้นะฮะแสดงว่าเงื่อนไขที่คนที่กระทำเนี่ยมันจะมีลักษณะซึ่งเราเก็บในอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าคนที่กระทำเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือว่าเช่นเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวนะที่กระทำกับเด็กอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เยอะตามลงมาก็คือจะเป็นในจุดที่เกิดขึ้นในจุดสถานที่ทั่วไปมันเกิดขึ้นเยอะแยะซึ่งตอนนี้ในปีที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้เราเห็นประเด็นข่าวในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเก็บก็มีอยู่ประมาณ 6-7% นะซึ่งก็ไม่น้อยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เราจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะครูคุกคามทางเพศเด็กหรือข่มขืนเด็กนะปีที่แล้วที่เราเห็นข่าวดังในช่วงนี่ครบรอบ1ปีพอดีกรณีมุกดาหารจำได้ไหมฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่โตอันนี้ก็เป็นประเด็นอันที่2เราก็จะเห็นในพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเดียวในพื้นที่สาธารณะใช่มั้ยฮะมันก็มีภาคีเราที่ทำงานเกี่ยวเรื่องการคุ้มครองทางเพศในขนส่งมวลชนสาธารณะนี่ก็จะเยอะมากมีการเก็บข้อมูลมาสถิติสูงมากนะครับหรือว่าในพื้นที่ทั่วไปทุกจุดสถิติที่เราเก็บเนี่ยที่สถานที่ที่เกิดเหตุการข่มขืนหรือคุกคามทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกจุดนะครับแต่จุดที่มากสุดก็คือในพื้นที่ส่วนตัวบ้านแต่จุดที่รองลงมาจะมีหมดนะครับโรงเรียนวัดนะฮะแม้กระทั่งห้องน้ำก็มีนะครับหรือว่าในสถานที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องในห้างสรรพสินค้าก็มีในพื้นที่โรงพยาบาลก็มีอะไรเงี้ยมีทุกจุดนั้นแสดงว่าปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศมันมีทุกจุดแล้วคนที่มีอาชีพในการคนที่ก็เป็นคนกระทำเนี่ยก็อยู่ในหลายอาชีพนะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มอาชีพเดียวแล้วคนที่ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเยาวชนนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นคนที่ทุกอาชีพที่โดนนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มือที่เก็บเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นทิศทางแล้วก็คนที่เข้ามาอินบ็อกซ์ขอร้องเรียนเนี่ยการคุกคามทางเพศโดยผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นชัดนะฮะหมายความว่าผู้หญิงเองก็จะถูกคุกคามโดยการที่ผ่านการรู้จักกันทางโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็ไปขอมีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงครับอันที่สองเราก็จะเห็นสถิติผู้ชายที่ถูกคุกคามเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นนะแล้วก็มีเคสในการช่วยเหลือผู้ชายที่ถูกคุกคามด้วยนั้นเนี่ยสถานการณ์การคุกคามทางเพศมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่มิติระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแต่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรครับLGBT ที่โดนด้วยที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องจับตาดูให้มากขึ้นคงสถานการณ์แบบนี้มันคงไม่ได้อยู่แค่ซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นว่ามีระหว่างหญิงกับชายใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นกับในกลุ่มชายรักชาย
ลุ่มหญิงรักหญิงก็มีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในเรื่องกลไกในการช่วยเหลือหรือต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีกลไกที่มันเปลี่ยนไปมากกว่าที่จะพุ่งไปที่ช่วยเหลือแค่เพศใดเพศหนึ่งครับอันนี้ที่ผมเล่าคร่าวๆนะครับที่เห็นอาการซึ่งจริงๆเรามีสติแต่เราไม่อยากลงรายละเอียดฮะแต่สติเนี่ยมันเห็นชัดแล้วมันไม่มีแนวโน้มลดลงมันเพิ่มขึ้นตลอดครับมีมุมที่น่าสนใจมุมนึงค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณเจเดตพูดถึงนะคะความรุนแรงทางเพศค่ะ sexual violation พบว่าผู้ถูกกระทำมีอายุที่น้อยลงขั้นต่ำคือ10ปี10ปีแล้วอันนี้เป็นเฉพาะสถิติที่เราเก็บได้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะและมีอีกคำหนึ่งที่คุณเจเดตพูดขึ้นมาคิดว่าน่าสนใจมากนั่นก็คือผู้ถูกกระทำมีความหลากหลายทางเพศสูงขึ้นนั่นแปลว่าแพลตฟอร์มวิธีการที่เราจะอบอุ้มรับมือกับผู้ถูกกระทำที่เมื่อก่อนคือเพศหญิงอัตราส่วนใหญ่เผื่อว่าอาจจะเป็น 100% ด้วยสภาพสังคมตอนนี้ทาง NGO เองก็ดีทางรัฐบาลเองก็ดีจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการรองรับผู้ถูกกระทำที่เป็นเพศทางเลือกเพศที่มีความหลากหลายแล้วรวมถึงเพศชายด้วยดังนั้นนี่เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ใหม่ที่ท้าทายมากๆค่ะในวงการ NGO และการดูแลของรัฐบาลเองด้วยน่าสนใจมากค่ะในประเด็นนี้ขออนุญาตสอบถามต่อ นิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นท่านอื่นก็ได้นะคะเพิ่มสามารถทุกท่านสามารถช่วยกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่ามีมาตรการการเยียวยาหรือการรองรับในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศบ้างหรือยังคะตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะคือจริงๆอย่างมูลที่เนี่ยนะฮะคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยทุกเพศนะฮะอันนี้ก็คือว่าวิธีการในการช่วยเหลือเราก็ช่วยแต่เพียงแต่ว่าในแง่กฎหมายเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายในเรื่องข่มขืนบางครั้งเนี่ยมันก็ย้อนลงไปอาจจะต้องให้อาจารย์มาตรักช่วยเสริมนิดนึงก็คือว่าที่ผ่านมามันมีการแก้กฎหมายเรื่องคำนิยามเรื่องข่มขืนเรื่องอะไรไปในทางที่มันถอยหลังไปแต่แน่นอนตรงเนี้ยผมคิดว่าในการที่จะการรองรับปัญหาเนี่ย NGO เนี่ยผมคิดว่ามีการปรับตัวสูงในการที่จะไม่เวลาเลือกคือเราทำงานเป็นคือมูลที่เราทำงานองค์กรผู้หญิงก็จริงแต่จริงแล้วคนที่มาร้องทุกข์เรามีทั้งเพศชายเพศLGBT นั้นเราก็ต้องปรับตัวในการที่จะสามารถที่จะคัฟซ์ลิงแล้วก็อธิบายกฎหมายว่าตรงไหนมันคุ้มครองเขาได้บ้างตรงไหนที่จะช่วยเหลือเขาเราก็ต้องช่วยอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราเองไม่ได้มีการกัดแน่นอนชื่อเรามันมูลที่หญิงชายใช่ไหมฮะแต่เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าหญิงชายเราสามารถที่จะช่วยได้ทุกจุดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่แน่นอนผมคิดว่าในกลุ่มเคลื่อนไหว LGBT เองเนี่ยเขาคงเรียกร้องหลายจุดที่คิดว่ามันต้องรองรับปัญหาโดยเฉพาะไม่ว่าเรื่องการคัฟซ์ลิงเองหรือเรื่องการสมมติว่าบ้านพักหรือว่าการที่จะคุ้มครองผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนไปเพราะที่ผ่านมาบ้านก็จะเป็นเน้นผู้หญิงกับเด็กใช่ไหมฮะแต่ต่อไปมันอาจจะกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามเขาอาจจะต้องไปอยู่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมต้องคิดอะไรใหม่หลายเรื่องในแง่กลไกในการเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าการคุ้มครองประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในสภาพของสังคมไทยมากขึ้นอย่างกรณีของเรามีอยู่เคสหนึ่งเป็นเคสที่ผู้ชายนะถูกบุรุษมันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลถูกบุรุษพยาบาลข่มขืนเนี่ยแน่นอนทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจก็จะบอกว่ามันเป็นข่มขืนได้ไงในเมื่อมันไม่ได้มีการต่อสายอวัยวะเขาใช้ปากกับใช้มือใช่ไหมฮะเราก็ไฟคำนิยามนี้ให้มันกว้างขึ้นให้ได้จนสู้จนชนะนะครับซึ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์นั้นกรอบกฎหมายบางอย่างมันยังมีจุดที่เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดที่คนที่เป็นกลไกในการช่วยเหลืออาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าทัศนคติด้วยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเช่นเวลาผู้ชายถูกคุกคามหรือถูกข่มขืนเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ้าคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมฮะถูกไหมฮะคนก็จะไกลว่าผู้ชายก็น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าคุณก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยคุณจะไปเสียหายอะไรซึ่งเนี้ยเป็นทัศนคติแบบตีตาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่กลไกในการช่วยเหลือก็ต้องคิดอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์ถึงไม่ว่าเขาเป็นเพศไหนเขาถูกข่มขืนหรือถูกคุกคามเนี่ยทางเพศเนี่ยคุณต้องช่วยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าแน่นอนมันประกอบไปด้วยทัศนคติของการช่วยเหลือสองมันประกอบไปด้วยกฎหมายซึ่งมันถูกมารองรับวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่นั้นมันก็จะไม่เข้าไปให้เกิดความหลากหลายหรือช่วยเหลือก็จะมองว่าเพศกลุ่มนี้ไม่ได้มีปัญหาหรอกไม่ได้เกิดปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่มันอาจจะอยู่ที่บางเพศมากกว่าซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องเราอาจจะต้องเล่าให้ฟังสังคมได้เรียนรู้แล้ววันหนึ่ง
กลไกต่างๆมันอาจจะต้องเปลี่ยนการช่วยเหลือให้เขาเนี่ยเข้าถึงการช่วยเหลือให้มากกว่านี้มากกว่าที่จะมันจะอยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มันท้าทายกลไกรัฐและท้าทายกฎหมายซึ่งยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดโดยเฉพาะเรื่องคุกคามทางเพศเราก็จะเห็นชัดว่ามันจะมีกฎหมายอยู่แค่บางจุดนะฮะที่คุ้มครองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในราชการใช่ไหมฮะแต่คนที่ไม่ได้อยู่ราชการนะฮะเอกชนก็โอเคอาจจะใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการคุ้มครองทางเพศแต่มันแคบมากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโจทย์อีกอันหนึ่งที่องค์กรภายในชนด้านผู้หญิงหรือว่าเอ็นจีโอด้านผู้หญิงเนี่ยพยายามพูดมาตลอดว่าการคุ้มครองทางเพศมันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยถูกไหมฮะมันเป็นพัฒนาการว่าคุกคามทางเพศและนำมาสู่อะไรที่มันรุนแรงขึ้นหลายกรณีที่เราเจอเคสที่มาหาเราเนี่ยมันเริ่มจากคุกคามทางเพศและนำไปสู่การข่มขืนเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายตรงนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะหนึ่งเราไม่มีกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเรามีแค่เรื่องอนาจารใช่ไหมฮะซึ่งตีความกว้างมากไม่รู้คืออะไรแล้วโทษก็แล้วแต่ระดับการตีความของพนักงานที่ไปร้องทุกข์ใช่ไหมฮะแต่ในบางประเทศเขามีกฎหมายอาญาแล้วเรื่องการคุกคามทางเพศแต่การใช้สายตาวาจาการใช้โซเชียลมีเดียการก่อกวนใช่ไหมฮะแต่ของเรามันจะมีแค่ค่ายการซึ่งมีการคุ้มครองที่เป็นค่ายการผู้หญิงที่อยู่ในที่ทำงานนะเน้นที่ทำงานด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก้าวหน้าแต่เน้นแค่ตรงนี้แต่ในแง่โทษมันอาจจะไม่รุนแรงใช่ไหมฮะหรือว่าการไกลในการเรียกร้องก็ยังมีจุดอ่อนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนก็จะมีการปรับตัวของกระทรวงพัฒนาสังคมไอ้กฎหมายตัวนี้แต่แน่นอนผมคิดว่ามันก็ยังมีจุดที่หน่วยงานต่างๆก็อาจจะยังไม่ไปทำให้มันเกิดกลไกเกิดขึ้นทั้งที่อาจจะตอนนี้มีการบอกแล้วให้มีกลไกในการล้างร้องทุกกลไกต่างๆในการที่ช่วยเหลือแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนที่เราต้องพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกจุดนะฮะทุกจุดในสังคมไทยแล้วยิ่งถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์ก็คือว่าเคสที่มหามูลที่นี่ผมพูดตรงๆเลยนะครับการคุกคามทางเพศมีน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเคสที่ถูกข่มขืนทั้งนั้นเลยที่มหาเตานะฮะมีบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีที่กรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกคุกคามโดยในสายการบินหรือว่าในที่ทำงานบางที่เราก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดเทียบสถิติแล้วมันน้อยสองสามคนปีหนึ่งไม่ได้เยอะเลยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นปัญหาเรื่องถูกข่มขืนมาซึ่งมันเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่คนที่ถูกคุกคามทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือมายาคติของสังคมไทยมองว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่ทำงานซื้อที่อื่นๆก็จะโดยที่ทำงานเนี่ยยากมากเลยทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่นะจะไม่ค่อยมีเคสเข้าไปร้องทุกข์เท่าไหร่นอกจากว่ามันเห็นชัดๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามูลที่ก็รับเคสตรงนี้อย่างที่บอกน้อยนะฮะก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันมีมายาคติอย่างหนึ่งคือว่าอย่างเช่นการพูดของหัวหน้าหรือว่าการเข้าไปใกล้ชิดของหัวหน้าที่มันอาจจะแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยเราก็มีมารยาทว่าเอ้ามันเป็นเรื่องเขาเอ็นดูคุณเขารู้สึกว่าอยากใกล้ชิดคุณเขารู้สึกอยากจะมาช่วยงานคุณคุณจะไปซีเรียสอะไรการเขาพูดแบบซีเรียสทีจริงหมาหยอกไก่ก็ปล่อยเถอะอย่าไปซีเรียสใช่ไหมฮะแต่มันไม่หยุดแค่นั้นไงมันก็จะเพิ่มดีกรีไปเรื่อยๆจากตรงนี้กลายเป็นสู่การเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเจอหลายเคสที่เขาบอกว่าก่อนที่เขาถูกข่มขืนเนี่ยเขาถูกมาจากระดับนี้ไปนั้นนั้นเนี่ยพอมันมีการที่คนมาพูดเรื่องนี้หรือว่าร้องทุกข์มีกฎหมายที่เอาผิดเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยแน่นอนคือผมไม่ได้ว่าผู้ชายว่าทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็มีผู้ชายส่วนหนึ่งเนี่ยมีความคิดในเรื่องแบบนี้โดยเขาถูกปลูกฝังมาเรื่องเพศเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขามีความพึงพอใจใครเขาก็มีแผนในการที่จะการเรื่องนี้โดยเฉพาะคนยิ่งมีอำนาจเช่นเป็นหัวหน้าเป็นครูเป็นไรปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะมีวิธีเทคนิคอะไรต่างๆเยอะแยะหมดทําให้อย่างกรณีมุกเรื่องหาเราเห็นมั้ยฮะว่าเค้าเป็นครูเค้าก็จะบอกว่าเนี่ยจะทําไงให้เด็กเนี่ยชอบเค้าถูกมั้ยมีวิธีการที่มันแยบยลมากจนบางทีต้องอย่าลืมว่าอํานาจการเป็นครู2คุณไม่สามารถสั่งได้เรื่องเกรดเรื่องไรเรื่องการเรียนต่อคุณก็สามารถทําให้เด็กเนี่ยประทับใจได้โดยการที่คุณใกล้ชิดเด็กอะไรอย่างเงี้ยหลังนั้นเนี่ยเค้าก็มีใช้พฤติกรรมที่คุกคามเวลาการต่อสู้เนี่ยมันก็ยากเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนคนก็จะรู้สึกว่าเอ้าเขาเป็นครูเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับคุณและคุณเองก็ดันไปชอบเขาไปใกล้ชิดเขาทำไมมันก็มีมายาคติตีตาผู้หญิงนั้นหลายผู้หญิงหลายคนแน่นอนเขาก็จะไม่ลุกขึ้นมาสู้เพราะอะไรเพราะการคุกคามมันไม่ได้ชัดเท่าข่มขืนใช่ไหมฮะนั้นหลายคนพอโดนเงี้ยโดนกอดโดนอะไรก็รู้สึกว่า
จบกันไปนะฮะแต่เคสที่มหาเราเนี่ยที่คุกคามเนี่ยเขาสึกว่าเขารับไม่ได้เช่นกรณีสายการบินแอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีมาเป็นหัวหน้านะสอนเขาอะไรเงี้ยมากอดเขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแล้วก็ทำกันหลายคนด้วยจนแต่เคสนี้ก็ไม่ยอมแต่เวลาเราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจไม่รับแจ้งความนี่คือปัญหานะฮะเราก็เลยต้องใช้วิธีการต่อสู้ให้เขาคือการต่อสู้ทางวินัยครับก็ต่อสู้วินัยจนคนนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไปงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีกลไกทางกฎหมายที่ยังมีจุดอ่อนค่อนข้างมากซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นทิ้งท้ายไว้ให้เดี๋ยวให้อาจารย์มาตลักได้พูดถึงประเด็นนี้ให้มันชัดขึ้นเพราะว่าผมเองก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่คนทำงานเนี่ยก็ทำงานไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่มีกลไกในการที่จะคุ้มครองผู้หญิงหรือว่ามีกฎหมายที่เป็นมาตรการที่ชัดเจนแน่นอนผู้หญิงหลายคนก็จะถูกบอกว่าถ้าเกิดจะออกมาเรียกร้องนี้โอเคเขาจะถูกเลิกจ้างไหมเขาถูกให้ออกจากงานไหมหรือว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่มันมีอำนาจที่เหนือมากแน่นอนหลายคนก็จะนอกจากว่าโอเคมันไม่ไหวจริงอย่างคนนี้มุกดาหารหรือเคสหนึ่งที่มูลที่ไปช่วยแล้วไฟจนชนะจำได้ไหมฮะที่เมื่อ2-3 ปีแล้วตอนนี้ข้าราชการที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขจำได้ไหมฮะที่มันมีคลิปหนึ่งที่ออกมาเป็นข้าราชการที่อยู่ในสำนักปลัดแล้วก็ไปกอดผู้หญิงใหญ่หลายคนใช่ไหมฮะเคสนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลยว่ากับภาคีนะฮะคือฝ่ายเราว่าเราไม่ไฟเนี่ยแน่นอนผู้ชายคนนี้ลอยนวลแน่เพราะก็อยู่ในใกล้ชิดกับผู้บริหารใช่ไหมฮะนั้นเราก็ต้องไฟแต่นี้หลักฐานเขาชัดเจนไหมฮะเขามีลูกมีอะไรซึ่งเขาก็สามารถเอาไปฟ้องและกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่มูลที่ก็เข้าไปไฟให้มันเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วนะคุณจะมามุกมิบไม่ได้นั้นเนี่ยเขาก็ใกล้ชิดกับพวกผู้บริหารระดับสูงในสำนักปลัดใช่ไหมฮะเราก็ยอมไม่ได้ก็ไฟกันจนเกือบเดือนนะจนผู้บริหารนี่ไงก็รู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็เสียไปหมดเขาก็เลยต้องถอยก็คนตอนนี้ข้าราชการคนนี้ก็ออกไปแล้วแล้วก็มีการใช้กฎหมายที่เขาไปแจ้งความเรื่องความเนี่ยฮะต่อเนื่องแล้วก็คนที่ปกป้องเขาก็รู้สึกตัดใจไม่ทำงานต่อนะที่เป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งก็เหตุนี้เป็นนั้นบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องใช้สื่อใช่ไหมฮะมันต้องทำให้เรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดผู้หญิงเองไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราก็ต้องชมผู้หญิงนะที่เขากล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าเกิดเขาไม่ลุกขึ้นมาบอกเนี่ยผมว่าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จะไปเอาหลักฐานสู้ยังไงตรงนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายเท่าไหร่กับสังคมไทยซึ่งไม่มีมาตรการไม่มีอะไรขนาดของกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายเรื่องการคุ้มครองทางเพศในที่ทำงานนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้กฎกพ.เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เหตุการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขมันก็ยังเกิดขึ้นอีกถูกไหมฮะก็แสดงว่ามาตรการที่ทางรัฐเนี่ยพยายามทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีผมเห็นด้วยนะมันควรจะมีเรื่องการคุ้มครองทางเพศแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแสดงว่ากลไกในการที่จะร้องทุกข์หรือบางคนกฎไอ้กฎกพ.นี้คนอาจจะไม่รับรู้เลยก็ได้ไม่รู้ว่ามันมีกฎนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดร้องทุกข์ไปแล้วเขาอาจจะไม่กล้าเพราะว่าคนที่กระทำเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องการใช้อำนาจซึ่งผมคิดว่าการทางเพศเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องอำนาจชายเป็นใหญ่อย่างเดียวมีอำนาจที่เหนือกว่าเช่นความเป็นหัวหน้าความที่คุณเป็นคนที่สังคมยอมรับเป็นครูและเคสที่เรามีก็มีพระด้วยฮะพระก็มีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้มันเกิดขึ้นทุกจุดเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามาพูดอย่างนี้ประจานครูดีๆก็มีเราเข้าใจพระดีๆก็มีแต่มันเกิดขึ้นจริงกับคนในกลุ่มแบบนี้หรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับอะไรในระดับจังหวัดอะไรมีหลายจุดมีหมดครับเราเจอแม้กระทั่งคนมีสีทหารตำรวจเราก็เจออะไรเงี้ยนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเองพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายความประจานว่าคนพวกนี้ไม่ดีแต่ในอาชีพแบบนี้มันก็เกิดขึ้นคนแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้วิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกอาชีพนะฮะหรือว่าคนทุกกลุ่มซึ่งมีเพศที่หลากหลายซึ่งตรงนี้มันก็นำมาสู่การที่ทำให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่านี่มันเป็นจุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้เผื่ออาจารย์มณฑลักษณ์ได้เสริมในเรื่องกฎหมายซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของคุณ
ขอบคุณคุณเจเดตมากเลยค่ะเราได้ยินคำนี้แล้วกันแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการคุกคามทางเพศตอนนี้มีกฎหมายตัวที่น่าสนใจออกมาค่ะแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีมาตรการทางกฎหมายที่มันจะพอจะนิยามได้ว่ามีการป้องกันหรือว่าเยียวยาผู้ที่ถูกการคุกคามทางเพศนอกเหนือไปจากเรื่องของการข่มขืนเลยอาจารย์มาตาลาคะในมุมของกฎหมายตอนนี้เราก้าวไปถึงจุดไหนแล้วคะเหมือนที่คุณเจเดตพูดถึงไหมคะค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีทุกคนก่อนนะคะเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาในด้านของสถิตินะคะก็คงเห็นตรงกันนะคะว่าในประเทศไทยเรามีปัญหาค่อนข้างมากกับเรื่องของเพศนะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าในมุมของกฎหมายนะคะเมื่อกี้นะคะท่านมอดิเรเตอร์ของเรานะคะน้องเอ๋ยบอกว่าใช้คำว่า sexual violence นะคะถามว่าจริงๆเนี่ยผู้ฟังนะคะกับนักกฎหมายเนี่ยเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ sexual violence ตรงกันไหมเนี่ยค่ะประเด็นแรกเนี่ยค่ะต้องบอกให้เคลียร์กันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะคำว่าความรุนแรงทางเพศหรือว่า sexual violence เนี่ยนะคะเราสามารถจัดระดับง่ายๆนะคะเป็นทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยคือการข่มขืนหรือ rape นะคะอย่างที่2นะคะที่เรามีรองลงมานะคะในประเทศไทยก็คืออนาจารนะคะอย่างที่3คือการ harassment หรือการ sexual harassment ที่เราเรียกกันว่าการคุกคามทางเพศนะคะประเด็นที่เป็นลำดับที่4นะคะอาจจะไม่คุ้นนะคะคำนี้คือ sexual exploitation นะคะก็คือเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและลำดับที่5นะคะที่เราไม่คุ้นเลยจริงๆแล้วและกำลังเป็นประเด็นในสังคมค่อนข้างมากนะคะก็คือ sexual abuse คือการเขาเรียกว่าการแสวงหาประโยชน์เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของการบีบบังคับค่ะมันมีลักษณะของcoercive หรือการบีบบังคับเข้าไปในลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ย5ระดับของคำว่าความรุนแรงทางเพศเนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราจัดแบบหยาบๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันจะมี3ระดับแรกค่ะที่เราพูดถึงคอนเซนต์หรือความยินยอมของคู่กรณีนั่นก็คือหมายว่าถ้าพูดถึงข่มขืนพูดถึงอนาจารพูดถึงคุกคามทางเพศแสดงว่าผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีความยินยอมนะคะไม่มีคอนเซนต์ซึ่งกันและกันนะคะไม่มีความยินยอมกันนะคะแต่อีก2อันหลังเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันมีความก้ำกึ่งระหว่างเอ๊ะเรียกว่ายอมได้ไหมนะคะนั่นก็คือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะคะในรูปแบบที่เราเห็นส่วนใหญ่เช่นบังคับค้าประเวณีหรือว่าอะไรต่างๆนะคะหรือลักษณะของ abuse คือการบิดเบือนนะคะจากสิ่งที่นะคะเป็นลักษณะของการบีบบังคับในสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งรูปแบบอันหลังเนี่ยค่ะจะเกิดเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะคะในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคู่กรณีในยุคสังคมปัจจุบันนะคะที่สังคมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วในเรื่องของทัศนคติในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยไอ้สองอันหลังเนี่ยนะคะคือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการบิดเบือนนะคะเอาประโยชน์เนี่ยนะคะในลักษณะบีบบังคับเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเซนต์หรือเปล่ามันเป็นความยินยอมจริงหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพอเราเข้าไปมองปุ๊บจะเห็นว่าหันไปดูกฎหมายไทยน่าตกใจนะคะทั้งหมด5เรื่องเนี่ยเรามีกฎหมายที่เขียนอยู่ชัดๆอยู่2เรื่องค่ะก็คือเรื่องข่มขืนที่ดันเจเดตว่าไปกับเรื่องอนาจารเท่านั้นถึงแม้ว่าข่มขืนจะขยายขอบเขตไปถึงบุคคลนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิงแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้การตีความกฎหมายอยู่ดีค่ะส่วนอนาจารก็อย่างที่เห็นกันนะคะกว้างซะจนตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหานะคะว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้กับเคสไหนบ้างอย่างไรส่วน sexual harassment หรือการคุกคามทางเพศนะคะไปปรากฏอยู่แค่ในกฎหมายแรงงานกับในเรื่องของข้าราชการนะคะแต่ก็เป็นปัญหาอีกค่ะว่าในข้าราชการนะคะใช้ไม่ได้ในทางอาญานะคะเพราะไม่มีกฎหมายอาญารองรับค่ะเป็นแค่วินัยราชการแล้วหลายครั้งก็ไม่ตีความว่าประพฤติชั่วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโทษสูงสุดถึงการไล่ออกก็ไม่เกิดขึ้นค่ะหลายคนแค่ถูกพักการสอนแล้วก็ยังกลับมาวนเวียนนะคะมาหาเด็กๆในรั้วโรงเรียนได้อีกหรือในระดับอุดมศึกษามหาลัยก็มีนะคะในขณะที่อีก2อันหลังเนี่ยคือเราไม่พูดถึงในพื้นที่สังคมไทยเลยลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการบีบบังคับนะคะเพื่อจะได้ประโยชน์ในทางเพศในรูปแบบต่างๆเนี่ยในประเทศไทยแทบจะไม่มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเกิดความไม่ชัดเจนกันในระหว่างผู้ปฏิบัตินะคะคือผู้ใช้กฎหมายกับตัวกฎหมายเองที่ไม่ได้เขียนรองรับในคอนเซปต์นี้นะคะซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะคะช่วงนี้อาจารย์กำลังมีนักศึกษาที่ทำวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างนะคะ 2-3 ท่านที่กำลังพยายามทำงานเรื่องนี้เพื่อจะพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการให้ความยินยอมนะคะในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ในสังคมทุกวันนี้ก็หลายครั้งนะคะหลายคนจะเคยได้ยินนะคะประเด็นว่าโอเคล่ะถ้ามันไม่ใช่การข่มขืนหญิงชายคู่หนึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยอีกฝ่ายอ้างว่าเฮ้ยเธอยอมฉันนี่นะคะแต่ปัญหาก็คือว่าในหลักความยินยอมในกฎหมายอาญานะคะมันเขียนชัดนะคะว่าคนที่จะให้ความยินยอมได้เนี่ยอ่ะเราตัดเรื่องเด็กออกไปเป็นผู้มีวุฒิภาวะนะคะหรือบรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่ละ
แต่การให้ความยอมก็มีหลักที่สำคัญคือ1คนให้ความยอมเขาจะต้องรู้และเข้าใจในสาระสำคัญในเรื่องที่เขาจะทำนะคะอย่างที่2เขาก็ยังต้องให้ความยินยอมอยู่จนถึงขณะที่มีการร่วมประเวณีด้วยและอันที่3ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีทีนี้เรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องศีลธรรมค่ะน้องเอ๋ยมันเป็นเรื่องเสรีภาพมันเป็นเรื่องคน2คนที่เขาอาจจะรักใคร่ชอบพอกันหรือมีความสุขกันแล้วยังไงล่ะกฎหมายจะเข้าไปก้าวล่วงได้ก็คือติดที่ประเด็นว่ารู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจในสาระสำคัญที่บางครั้งมันก็เกิดประเด็นนะคะว่าเอ๊ะต้องรู้แค่ไหนเรียกว่ายอมรู้ในทางกฎหมายนะคะปรากฏว่ากฎหมายอาญาตีความว่ารู้ว่าเนี่ยที่กระทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการร่วมเพศเพราะฉะนั้นไปหลอกว่าเอาของลับเข้าไปเพื่อแก้เคสเพื่ออะไรแล้วที่เราเห็นเป็นข่าวเยอะแล้วเขาก็เข้าใจว่าคือพิธีกรรมอย่างหนึ่งไอ้อย่างเนี้ยก็ถือว่าข่มขืนค่ะนะคะเราอย่าไปสงสัยว่าเขาเชื่อได้ไงเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันเนาะเพราะงั้นการเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆอย่างเงี้ยศาลก็บอกอะไรอย่างนี้เรียกข่มขืนเพราะเขาไม่รู้นะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะเข้าไปในช่องคลอดแล้วเขาไม่รู้ว่าคือการร่วมเพศอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้ก็ถือว่าเขาไม่ยอมทีนี้ไอ้การที่ยินยอมนะคะการที่มีการให้ข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องชัดเจนนะคะศาลฎีกาเนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะในกรณีเด็กค่ะเช่นหลอกนะคะว่าจะไปเลี้ยงดูหลอกให้ร่วมประเวณีอย่างเงี้ยลักษณะการคุ้มครองจะค่อนข้างเด็ดขาดโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยได้รับการคุ้มครองค่อนข้างจะแบบว่าตามหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะก็คือโอเคละไม่ว่าเด็กจะยอมไม่ยอมก็ถือว่าไปก้าวล่วงพัฒนาการในเรื่องนี้ของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คนทำก็ผิดแหละนะคะแต่พอกฎหมายแก้ใหม่อาจารย์ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะผิดไหมนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเด็กผู้ชายก็อาจจะถูกเด็กผู้หญิงนะคะชำเราได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ว่าไปในเรื่องของกฎหมายแต่ว่าพอมาพูดถึงในมุมของผู้ใหญ่การรู้ข้อเท็จจริงไม่ทั้งหมดการเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือการปิดบังหรือการตกอยู่ในสภาพที่บางครั้งเนี่ยเหมือนน้ำท่วมปากเนาะหรือบีบบังคับให้ต้องตกอยู่ในสถานะนั้นเช่นหลอกว่าจะเลี้ยงดูไปเรื่อยนะคะในขณะที่จริงๆแล้วนะคะเราอาจจะเห็นสะท้อนผ่านละครภาพยนตร์หลายเรื่องนะที่ตอนนี้ก็จะมีอยู่นะคะลักษณะของการที่ยื้อความสัมพันธ์ไปเรื่อยในขณะที่อีกฝ่ายก็ยื้อเพื่ออ่ะถ้ามองในแง่ลบก็อาจจะยื้อเพื่อเจตนาในการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อตัวร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งนะยังติดอกติดใจยังถูกใจกันอยู่แล้วก็ยังไม่อยากปล่อยไปก็เอาไว้ดูแลก่อนหรือบางครั้งก็เป็นสิ่งที่บวกได้นะคะคือเขายังมีความรู้สึกที่ดีอยู่เขาก็ยังรู้สึกผูกพันทีนี้ตรงนี้ค่ะปัญหาของเราเนี่ยเราต้องเปิดใจแล้วก็ต้องทำใจให้กว้างว่าไอ้เรื่องคอนเซนต์เนี่ยนะคะในมุมของการแสวงหาประโยชน์หรือในมุมของการบีบบังคับให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเพราะมันคาบเกี่ยวนะคะระหว่างเรื่องเซ็กส์กับเรื่องความรักเพราะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดชัดว่า you make love หรือ you have sexนะคะสำหรับฝรั่งเนี่ยคอนเซปต์เรื่องพวกนี้ชัดเจนแต่ประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างกระอักกระอ่วนเวลาเราจะพูดเรื่องนี้นะคะone night stand คืออะไร one night stand ฝรั่งบอกคือ sex just a sex แล้วก็จบทุกคน happy happy win win อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะหรืออย่างประเทศไทยเริ่มมีคอนเซปต์เรื่องกับ bed friend bed bed หรือ friend with benefit อย่างนี้นะคะถ้าคู่สัญญาเข้ามาแล้วตกลงกันทำความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราคือความผูกพันคือความสบายใจคือความสุขอย่างหนึ่งที่เราต่างคนต่างยินดีที่จะแชร์ร่วมกันเนาะในเงื่อนไขคอนดิชันหนึ่งอยู่ในสังคมเราเป็นเพื่อนเป็นคนร่วมงานเป็นคนปกติแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เพราะเราแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ผูกพันถ้าเขาตกลงกันได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ผิดค่ะแต่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดว่าบางครั้งมันเกิดการ abuse กันขึ้นมามันเกิดปัญหากันขึ้นมาในกรณีที่บางคู่กรณีคุยกันไม่เคลียร์นะคะหรือเข้าใจกันไปเองร้องเพลงส้มมาลีก็ได้คิดไปเองนะคะว่าเอ๊ะอีกฝ่ายหนึ่งโอเคกับเราด้วยแต่สุดท้ายอีกฝ่ายไม่โอเคหรือความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปตอนแรกตกลงว่าโอเคตอนหลังกลายเป็นว่าเป็นไงคะไม่โอเคแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมาตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกันในสังคมว่าในมุมของกฎหมายเราทำอะไรได้บ้างกับเสรีภาพในเรื่องนี้อาจารย์ขออนุญาตใช้คำว่าเสรีภาพนะคะแต่มันไม่ใช่แปลว่าฟรีเซ็กนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเสรีภาพคือในคอนเซปต์เรื่องทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยในต่างประเทศนะคะเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าแม้กระทั่งเป็นคู่สมรสค่ะเวลาสถานที่โอกาสวิธีการถือว่าเป็นคอนดิชันที่คู่สมรสมีสิทธิ์จะเลือกเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสเนี่ยกระทำต่อคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินยอมในเงื่อนไขเวลาสถานที่โอกาสหรือวิธีการนะเช่นเจอคู่ซาดิสแต่คู่สมรสไม่ซาดิสโอ้ฝรั่งเศสเนี่ยชัดเลยค่ะว่าแบบนี้คุณเอาโทษคู่สมรสได้ประเทศไทยสู้กันมายาวนานนะคะกว่าสามีที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะข่มขืนภรรยาแล้วเป็นความผิด
พราะแต่ก่อนเนี่ยมาตราของเรา276เนี่ยเขียนว่าชายใดข่มขืนหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนนะคะฟังดูแล้วก็ตกใจนะคะคือถ้าไปข่มขืนผู้หญิงที่ไม่ใช่เมียตัวเองหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยผู้ชายไม่ติดคุกนะคะเออแต่กลายเป็นว่าถ้าข่มขืนภรรยาตัวเองเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยค่ะก็คือรอดพ้นจากกรณีนี้ไปได้นะคะซึ่งกว่าจะแก้กฎหมายมาถึงจนถึงตอนนี้ซึ่งสามีไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนความสมัครใจภรรยาได้ในเชิงวงเล็บนะคะวงเล็บไว้นิดนึงว่าในเชิงทฤษฎีนะคะก็ใช้เวลายาวนานแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเราเข้าใจเรื่องนี้กันตรงกันไหมหลายคู่อะค่ะตัวฝ่ายผู้หญิงเองนะคะที่ไม่เข้าใจสิทธิ์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นภรรยาหลายคนที่ก็ถูกสามีฝ่าฝืนความสมัครใจในเรื่องนี้แหละก็ยังต้องอดทนต่อไปนะคะแม้จะมีกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าต่อไปนี้ใช้สิทธิ์ได้แต่หลายคนก็อาจจะมองกลับไปว่าเอ๊ะท่านลุกขึ้นมาร้องแรกแหกกระเชอว่าถูกสามีข่มขืนสังคมไทยจะมีฟีดแบคยังไงแม้ตอนนี้จะมีกฎหมายรับรองแล้วแต่ก็เชื่อนะคะว่าเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมองแตกต่างกันไปได้เนาะเพราะว่าเรายังคุ้นชินกับรากวัฒนธรรมในความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ถอยออกมาว่าถ้าไม่ใช่คู่สมรสถอยออกมาว่าถ้าเป็นแฟนกันคนคบหากันนะสังคมไทยยอมรับในเรื่องมุมนี้ในกฎหมายได้ไหมนะคะก็อย่างที่บอกว่าพอเราเริ่มต้นคือมันแบล็งหมดเลยในทางกฎหมายกฎหมายไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมแม้แต่ทางแพ่งก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยเองดูคำพูดแล้วมันน่ากลัวนะคะและกฎหมายฟังแล้วตายแล้วนี่คือการเสี่ยงภัยเหรอเนี่ยการที่เราจะมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งมีใครการันตีได้ไหมว่านี่นอนกับเขาแล้วพรุ่งนี้เขายังจะนอนกับเราอยู่นะคะบางคนบอกการนอนกับใครเร็วความสัมพันธ์จะจบเร็วเพราะเราอาจจะถูกดีลิทออกด้วยความสามารถบางอย่างนะคะบางคนบอกอันนั้นล้างไว้ก่อนนะคะคือฉันไม่ได้รักนวลสงวนตัวนะคะมีผู้หญิงเพื่อนคนหนึ่งแซวคำถามว่าเอ้ยฉันไม่ได้รักนวลสงวนตัวแต่ฉันกลัวว่าจะสอบตกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลตัวเองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ผ่านเรื่องนี้แล้วจะพบกันไปได้นานขอให้เขารักฉันจากอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้นะคะก็เลยดูดีไปเลยนะคะแต่จริงก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องนี้ถ้าเราตัดความคิดเรื่องถ้าชั้นคติดั้งเดิมไปนะต้องบอกว่าอาจารย์เองก็ผ่านมาหลายยุคนะคะเราเข้าใจว่าในสมัยยุคอาจารย์เองเนี่ยแค่จับมือก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะสมัยที่ดิฉันยังเป็นละอ่อน17 18นี่ไม่ได้นะคะการจับมือถือแขนนี่ถึงขั้นแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสถาบันครอบครัวคือถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นเนี่ยมีหวังถูกเทศเป็นชั่วโมงนะคะแต่มาถึงยุคนี้เราเข้าใจละว่าความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะเรามาสอนมหาลัยสอนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวกฎหมายอาญาความรุนแรงในครอบครัวเรื่องเด็กเราจะเห็นบริบทที่หอพักมีการแชร์ห้องพักนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบนะคะว่ารูมเมทของลูกสาวนั้นนะก็เป็นเพื่อนผู้ชายนะคะแต่เขาก็ฝึกทดลองกันอยู่ก่อนแต่งเนาะเราไม่ได้เชียร์หรือส่งเสริมสนับสนุนนะคะแต่ถ้าคนที่ใช้เงื่อนไขเนี่ยเป็นการเรียนรู้กันแล้วเข้าใจในคอนดิชันนี้ก็คือมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตครอบครัวต่อไปแล้วก็เรียนรู้การที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็เป็นองค์ประกอบนะคะคนเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันก็จะรู้แล้วว่าในอนาคตเราจะอยู่กับคนนี้ไปจนตายไหวไหมนะคะมันก็สามารถไปกันได้แต่หลายคู่กรณีจบไม่สวยนะคะพอเลิกกันไอ้ตอนที่มีคอนเทนต์นะคะในการยินยอมมาอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาพอต่อมาอีกคนนึงจะเลิกอีกคนไม่เลิกก็เกิดปัญหาได้ก็มีการฟ้องร้องกันอ้างว่าข่มขืนบ้างอ้างว่านู่นนั่นนี่บ้างอันนี้มันทำให้บริบทของสังคมเนี่ยค่ะไปจับเอาประเด็นเล็กๆที่เป็นเคสแบบนี้มากลายเป็นมองแบบเหมารวมแล้วผู้หญิงก็ถูกตีตาอีกเหมือนเดิมค่ะผู้หญิงในสังคมไทยจริงๆพูดไปแล้วก็นะคะในมุมนี้นะคะก็บอกแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะว่าในสมัยก่อนนะคะอย่างละครวันทองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้ดีนะคะในยุคสมัยนี้ซึ่งมันคอนทราสต์กับวิธีคิดทุกวันนี้วันทองมีสามี2คนในเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องเป็นหญิงชั่วในสังคมใช่มั้ยคะทุกวันนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้สามารถที่จะมีสิทธินะคะในการเลือกในการที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตมีความสัมพันธ์มากกว่าแค่การจับมือถือแขนได้นะคะสังคมอาจจะเปิดใจรับนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะพอมันมีปัญหาเรื่องราวขึ้นมาสังคมก็ยังหันกลับมาตีตาผู้หญิงอีกด้วยคำที่รุนแรงมากนะคะอย่างเช่นเอ๊ะไปยอมเขาเองนะคะกลายเป็นว่าแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าในการมองทั้งสองฝ่ายเราต้องมองด้วยว่าจริงๆการเข้ามาหากันของทั้งคู่เนี่ยมันเกิดคอนเซนต์ที่เรียกว่าเป็นความยินยอมที่บริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลักษณะของการบิดเบือนข้อที่จริงเพื่อแสวงหาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สังคมต้องคิดนะคะโดยเฉพาะเมื่อกี้อาจารย์เจเดตพูดเนี่ยนะคะอาจารย์ชอบมากในประเด็นที่บอกว่าจริงๆเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของถ้าเรามองไปถึงการตีตราว่าเป็นบทบาทของความเป็นใหญ่ของผู้ชายในเรื่องนี้เพราะมองว่าผู้ชายไม่เสียหาย
แต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหายผู้หญิงก็เลยเหมือนถูกตีตาว่ามีหน้าที่ที่ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะการไป เรียกว่าตัดสินใจเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะได้จดทะเบียนสมรสสังคมถึงจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ยังมองในมุมหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคอยู่ไหมนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังมีตัวเนี้ยค่ะที่เป็นรากที่แข็งแรงอยู่นะคะในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เราลืมพูดไปเลยอะค่ะคือมุมของผู้ชายค่ะในคำว่าสุภาพบุรุษผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะดูโบราณนิดนึงนะคะสำหรับคำนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่มันใช้อยู่ในสากลทั่วโลกอะค่ะความเป็นเจนเทิลแมนของผู้ชายกับสุภาพบุรุษของผู้ชายในเรื่องทางเพศเนี่ยคือการต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ abuse นะคะในความสัมพันธ์ลักษณะนี้แต่ก็น่าเสียใจนะคะผู้ชายหลายอย่างนะมองว่ามันเป็นความสามารถมองว่าเป็นทักษะของเขาที่เขาจะได้เปรียบหรือได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยเทคนิควิธีหรือความรู้ทันผู้หญิงรู้จักนิสัยผู้หญิงนะคะอย่างบรรดาพวกคาสโนวาทั้งหลายนะคะที่คอยเก็บแต้มเนี่ยนะคะบางคนก็เป็นความภูมิใจนะคะที่สามารถที่จะไปได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะโดยลักษณะนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันดูไม่แฟร์เลยค่ะถ้าสังคมจะไม่หันกลับไปมองหน้าที่ของผู้ชายด้วยโดยยกบทบาทให้เฉพาะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของกฎหมายทุกวันนี้นะคะกลับมาดูที่กฎหมายของเรานะคะมันเป็นเรื่องค่อนข้างหนักใจมากถ้าจะบอกว่ากฎหมายเข้าไปดูแลในเรื่องของ sexual violence ในหัวข้อวันนี้ได้แค่ไหนนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่ามันดูแลได้อย่างมากที่สุดใน3ขอบเขตคือในเรื่องความยินยอมนะคะในกรณีของการข่มขืนการอนาจารและก็การคุกคามทางเพศเท่านั้นค่ะแต่พอมองเข้าไปเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการบีบบังคับในรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาซึ่งนะคะความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยนะคะกฎหมายไทยยังห่างไกลกับทั้งความเข้าใจแล้วก็ตัวกฎหมายที่จะต้องถูกเขียนขึ้นมาในอนาคตค่ะนะคะก็ขออนุญาตคุยเรื่องกฎหมายนะคะเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ฟังจะหลับไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณคุณเอ๋ยค่ะขอบคุณอาจารย์มาตาลักษ์มากเลยค่ะการเริ่มต้นด้วยการวางกรอบไว้ให้เรานะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากด้วยความที่เป็นเพจของนักกฎหมายและก็เป็นมุมมองของนักกฎหมายนะคะจะขออนุญาตพาผู้ฟังทุกท่านนะคะไปที่กรอบ5ข้อเมื่อสักครู่ของอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะไปต่อได้กันกับคุณดารณีนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์มาตาลักษ์นะคะทิ้งท้ายไว้ให้เราทำความเข้าใจว่าอาจารย์ใช้คำว่ารู้สึกว่าในฐานะนักกฎหมายคือต้องขอโทษต้องขอโทษสังคมจริงๆที่ในขณะนี้นะคะเรามีกฎหมายที่คุ้มครองการกระทำความผิดแล้วก็คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำเพียงแค่ไปถึงขั้นข่มขืนและอนาจารเท่านั้นในกรณีของการคุกคามทางเพศเราพบในกฎหมายแรงงานเราพบในวินัยข้าราชการค่ะซึ่งไม่มีกฎหมายอาญารองรับด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าเราเจาะจงมองไปที่กฎหมายแรงงานจะมีเรื่องของการกดทับทั้งในเรื่องของสถานะสังคมสถานะทางเศรษฐกิจความรุนแรงในที่ทำงานต่างๆจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะถูกมาบังคับใช้ในกฎหมายแรงงานจริงๆและแน่นอนนะคะอย่างที่คุณเจเด็ดพูดทิ้งท้ายไว้ค่ะแม้แต่การไปแจ้งความแล้วมีกฎหมายอาญารับรองเข้าข่มขืนแน่นอนเข้าวานาจารแน่นอนก็ยังเป็นเรื่องยากมากในชั้นพนักงานสอบสวนที่จะมีการมีกระบวนการสืบคดีทำเป็นสำนวนความต่อไปซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในประเด็นวันนี้นะคะอาจารย์มาตาลักษ์พาเราไปดูค่ะถึงพื้นที่สีเทาที่กฎหมายยังไปไม่ถึงค่ะโดยเฉพาะในมุมมองของ2ข้อที่เหลือค่ะนั่นก็คือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการบีบบังคับค่ะโดยที่2ประเด็นที่เหลือนี้นะคะอาจารย์มาตาลักษ์ได้พูดถึงคำนี้ค่ะคอนเซนต์ค่ะอาจารย์มองว่าคอนเซนต์หรือว่าความยินยอมคนกระทำต้องรู้และเข้าใจในสาระสำคัญค่ะภาษากฎหมายมากเลยใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะเขาจะต้องเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นเคสการที่มีการทำพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์มาตาลักษ์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าทำไมไม่รู้ว่านี่คือการร่วมเพศค่ะคำถามสำคัญคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ความยินยอมในการร่วมเพศและอันนี้ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศแล้วเป็นการคุกคามทางเพศเป็นการข่มขืนแล้วนะคะคอนเซนต์หรือความยินยอมต้องมีอยู่ตลอดค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือไม่ละเมิดศีลธรรมอันดีแต่อย่างที่อาจารย์มาตาลักษ์บอกค่ะความรักไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมอันดีค่ะความรักเป็นเรื่องของเสรีภาพนะคะถ้าใครๆหลายท่านติดตามอาจารย์มาตาลักษ์นะคะเราจะเห็นมุมมองคำคมเรื่องนี้นะคะมาเรื่อยๆซึ่งประทับใจมากๆจริงๆนะคะความรักเป็นเครื่องของเสรีภาพค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในกรอบของเสรีภาพไม่ใช่กรอบเพียงแค่ศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นนะคะกรอบที่อาจารย์มองว่าเสรีภาพในที่นี้จะต้องเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนด้วยในกฎหมายมีการคุ้มครองเด็กที่อายุต่ำกว่า15ชัดเจนแต่ในมุมมองของผู้ใหญ่ค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าการให้คอนเซนต์การไม่ละเมิดซึ่ง
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องชัดเจนนั้นในเคสจริงๆแล้วมันเป็นความรุนแรงทางเพศมากน้อยแค่ไหนคะและสิ่งที่อยากจะชวนคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเอ๋จะขอยกประเด็นไปต่อที่ของคุณดารณีนิดนึงก่อนเราจะกลับมาที่คำถามซึ่งเราฝากกันไว้นะคะคุณดารณีคะเราค่อยๆไต่ขึ้นมาจากสถิติข้อมูลความน่าเป็นห่วงและสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมากขึ้นเช่นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีแนวโน้มอายุต่ำลงเป็นความมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแม้แต่ตัวของเพศชายเองเราต้องการพื้นที่ตรงนี้รองรับเขามากขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่อาจารย์มาตาลักษ์โยงต่อมาคือคำว่าความรุนแรงแล้วค่ะในมุมมองของคนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องเจนเดอร์เรื่องของเพศอะไรคือความรุนแรงทางเพศแค่ไหนยังไงถึงเรียกว่าเป็นความรุนแรงแล้วคะคุณดารณีสวัสดีค่ะได้ยินนะคะค่ะต้องขออภัยนะคะพอดีไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่ามีปัญหาทางสายตานิดหน่อยค่ะก็จริงๆที่พี่จะเดชเนาะกับอาจารย์มาตาลักษ์อะค่ะอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นภาพแล้วเนาะว่าตัวกฎหมายเนี่ยระบุให้ความรุนแรงทางเพศเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือที่พี่จะเดชพูดถึงแล้วก็ตัวเคสต่างๆอะค่ะแต่ทีนี้เราอยากจะชวนมาดูเรื่องของมุมมองนะคะในฐานะของคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็เคยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะคะแล้วก็เราพบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างทั้งตัวเราที่เป็นผู้เสียหายเองรวมไปถึงการทำงานของเรานะคะกับเคสต่างๆที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะย้อนกลับมานิดนึงอะค่ะเรื่องของบริบทสถานการณ์นะคะแล้วก็ตัวเรื่องของอุปสรรคในการเข้าถึงนะคะปัญหาข้อถกเถียงว่าอะไรคือความรุนแรงทางเพศอะไรคือการละเมิดเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่คนจำนวนมากเนี่ยเรามักจะดูแค่ความรุนแรงที่จับต้องได้ใช่ไหมคะเช่นความรุนแรงทางกายภาพนะคะเห็นเลือดนะคะเห็นร่องรอยการทำร้ายแต่ว่าความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกมากนะคะแล้วก็มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่การข่มขืนหรือการถูกแอบถ่ายนะคะหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่สัมพันธ์แต่ในอีกหลายเคสเนี่ยนะคะสังคมเนี่ยไม่มองว่ามันคือความรุนแรงนะคะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะต้องไปจัดการกันเองข้างในอะค่ะคือไม่ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นทีนี้พอเราเข้ามาถึงเรื่องที่อาจารย์มาตาลักษ์พูดไปในตอนต้นนะคะว่าพอมันเป็นปัญหาเรื่องความยินยอมระหว่างคู่สัมพันธ์เนี่ยมันก็ซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องความรุนแรงทางเพศโดยละเอียดนะคะแล้วส่วนมากสังคมเนี่ยรับรู้แค่ว่าถ้าเป็นแฟนกันนะคะมันจะเป็นการข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไรนะคะในเมื่อตอนมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ขัดขืนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์มาตาลักษ์บอกนะคะการบีบบังคับนะคะการโน้มน้าวการยกข้ออ้างต่างๆมาใช้เพื่อให้ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นกันซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีนะคะเราขอยกตัวอย่างกรณีที่ไม่แน่ใจว่าสังคมไทยรับรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าจะมี2กรณีที่อยากจะยกตัวอย่างเช่นการที่ฝ่ายชายนะคะโน้มน้าวนะคะในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะบอกอีกฝ่ายนึงเนี่ยว่าอยากจะถอดถุงยางอนามัยออกระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งการที่ใช้วิธีการโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งการแอบถอดถุงยางเนี่ยค่ะมันก็คือการละเมิดคู่สัมพันธ์อีกฝ่ายแล้วเพราะว่าในตอนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคอนเซนต์เนี่ยก็คือการใส่ถุงยางถูกไหมคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่ทำไปกลางคันเนี่ยก็จะมีการแอบถอดถุงยางนะหรือโน้มน้าวทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่มีการใช้ถุงยางนะคะหรือตัวอย่างที่สองก็คือการสอดใส่ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะซึ่งเราพบว่ามีจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นในเคสของไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงหรือแม้กระทั่งหญิงกับชายเนี่ยค่ะคือเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีได้หลายช่องทางเนาะและทีนี้เนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆที่ไม่ได้เต็มใจแต่ว่าพอเวลาที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ทั้งช่องทางอื่นแต่ไม่ได้ขอคอนเซนต์ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์แต่ใช้วิธีการบังคับนะคะโดยที่ไม่ได้เต็มใจเพราะฉะนั้น2 อย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันคือการละเมิดความยินยอมนะคะแล้วมันก็คือความรุนแรงแต่คนมักจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่ถอดถุงยางอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็แค่สอดใส่ผิดช่องอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการจงใจที่จะละเมิดนะคะความยินยอมแล้วคอนซิเควนต์หรือผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่ามีเชื้อ HIV อยู่หรือว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่มีเชื้อ HIV แล้วการจงใจปิดบังข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันส่งผลต่อการตัดสินใจในการให้ความยินยอมทั้งสิ้นนะคะคือถ้าเราทราบว่าคู่สัมพันธ์ของเราเนี่ย
มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆอีกจำนวนมากเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีเชื้อ HIV อยู่ในตัวเราไม่บอกคู่สัมพันธ์ของเราเนี่ยนะคะมันก็กลายว่าเราละเมิดนะคะมันคือความรุนแรงทางเพศแบบหนึ่งที่สังคมไทยอาจจะยังไม่ได้ศึกษากันมากนักนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนาะแล้วมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยค่ะการบังคับถอดถุงยางหรือการแอบถอดถุงยางอะค่ะมันก็ส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อมนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยหรือการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ภาระการตัดสินใจที่จะทำแท้งเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่ฝ่ายหญิงโดยที่ฝ่ายชายก็อาจจะไม่ได้มารับผิดชอบตรงนี้นะคะแล้วก็มันมีหลายกรณีมากๆนะคะที่เรารับมาว่าฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ์เพราะว่าผู้ชายแอบถอดถุงยางซึ่งตรงนี้ถามว่ากฎหมายไทยเนี่ยตามทันหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูในรายละเอียดของกฎหมายไทยว่าเราจะแก้ไขมันยังไงนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราบอกเนี่ยค่ะมันคือตัวแบบความรุนแรงทางเพศในรูปแบบที่มันหลากหลายแล้วมันซับซ้อนขึ้นนะคะซึ่งกฎหมายอาจจะยังไม่มีระบุไว้แล้วพอเราถกเถียงกันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่หรือเรายังไม่สามารถที่จะมีกฎหมายที่จะมาชี้ชัดว่าแบบนี้คือความรุนแรงทางเพศหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็นำไปสู่กระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมทางเพศในขั้นตอนต่อไปซึ่งก็จะไปติดปัญหานะคะอย่างที่พี่จะเด็ดกับอาจารย์มาตาลาก็พูดแล้วนะคะไปบางส่วนนะคะทีนี้เราอยากจะไล่ให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เราเนี่ยในฐานะของคนที่ออกมาสู้เพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ออกมาช่วยคนอื่นที่ต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือในเมื่อสังคมเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจว่าอะไรคือความรุนแรงทางเพศหรืออะไรคือการล่วงละเมิดทางเพศนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเยียวยานะคะการขอความเป็นธรรมเนี่ยกับผู้ที่คิดว่าเนี่ยตนถูกละเมิดนะคะปัญหาอุปสรรคมันก็จะมีปัจจัย 4-5 อย่างนะคะอันดับแรกที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือกฎหมายที่อาจารย์มาตาลักอธิบายโดยละเอียดเลยนะคะว่ากฎหมายประเทศเราไม่คุ้มครองไม่ถูกระบุเป็นความผิดในหลายรูปแบบนะคะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายแต่ละประเทศมันจะแตกต่างกันไปบางประเทศถือเป็นความผิดบางประเทศไม่ผิดแต่ประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมความรุนแรงในทุกมิติเลยนะคะอย่างเช่นประเทศที่ตัดสินใจให้ตัดสินให้การข่มขืนภรรยาเป็นความผิดเนี้ยเพราะอย่างประเทศไทยก็มีเนาะแต่ว่ากว่าจะสู้มาก็นานอยู่หรือบางประเทศเนี่ยการบังคับแต่งงานเด็กเป็นความผิดนะคะแต่บางประเทศก็คือถูกกฎหมายเลยนะคะหรือบางประเทศการแคทคอลลิ่งนะคะการแซวผู้หญิงอะค่ะตามท้องถนนเนี่ยค่ะนะคะมีกฎหมายนะคะอย่างประเทศอินเดียหรือประเทศบังกลาเทศแถบเอเชียใต้อะค่ะก็คือมีกฎหมายคุ้มครองเลยแต่ว่าประเทศไทยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆที่มันไม่ใช่การข่มขืนหรือทำลายร่างกายอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายตรงเนี้ยในการกระทำความผิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใดๆเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกนี่ว่ามันผิดนะคะแล้วเราก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ทราบตรงนี้นะคะว่ามันไม่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปร้องเรียนมันก็ไม่สามารถที่จะยกข้อกฎหมายอะไรมาได้อะค่ะทีนี้พอพูดถึงการกระบวนการร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะคะคนที่ถูกกระทำเนี่ยค่ะนอกจากปัญหากฎหมายที่มันไม่ครอบคลุมแล้วเนี่ยกระบวนการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามจุดประสงค์การก่อตั้งนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆสำหรับเราที่เป็นคนใช้งานและเคสหลายเคสเนี่ยค่ะหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ดีเนี่ยค่ะซึ่งทำงานกับผู้เสียหายเนี่ยเราพบว่าผู้เสียหายไม่กล้าเข้าร้องเรียนกับองค์กรของรัฐนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะกลัวถูกกระทำซ้ำค่ะเช่นการกล่าวโทษว่ามันเป็นความผิดของผู้เสียหายเองนะคะหรือแม้แต่กับองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือค่ะบางทีทรัพยากรบุคคลขององค์กรเอกชนนะคะมันมีจำกัดนะคะไม่สามารถที่จะมาดูแลได้ทุกเคสอะค่ะเพราะว่าเคสความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันเยอะมากๆนะคะในแต่ละวันอย่างเราเองเนี่ยตั้งแต่ทำงานมาก็มีคนติดต่อขอความช่วยเหลือมาทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็ไม่มีทรัพยากรไปทำงานเนาะแล้วก็ต้องส่งต่อให้องค์กรต่างๆทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเหยื่อความรุนแรงทางเพศอีกจำนวนเยอะมากนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งคืออาจจะไม่รู้ภาษาไทยด้วยซ้ำนะคะมันมีคนงานที่เป็นคนแรงงานข้ามชาตินะคะคนชนเผ่าชาติพันธุ์นะคะคนที่ไม่ถนัดภาษาทางกฎหมายนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือยังไงนะคะหรือว่าการที่เราไม่มีทรัพยากรที่เดินทางไปดำเนินคดีนะคะหรือว่าขาดข้อมูลในการหาช่องทางติดต่อหน่วยงานเนี่ยอย่างเคสความรุนแรงทางเพศล่าสุดอะค่ะที่มันน่าเศร้ามากนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่ผู้หญิงที่เป็นคนในครอบครัวได้ร้องเรียนไปแล้วนะคะหน่วยงานรัฐที่รับเรื่องร้องเรียนแต่ไม่มีการเข้ามาดูแลนะคะจนในท้ายที่สุดมันก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ผู้เป็นแม่เนี่ยก็
ฆาตกรรมผู้เป็นพ่อเนาะซึ่งเคสนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะมันเกิดมานานแล้วแล้วก็มีผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมสามีตัวเองอยู่ในเรือนจำประเทศไทยนะคะเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้เข้ามาคุ้มครองเพื่อที่จะมาป้องกันนะคะเพราะว่าเขามองว่าตอนแรกเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวตำรวจก็ไม่รับแจ้งความก็คือให้ไปไกล่เกลี่ยนะคะศาลก็บอกว่าก็ไปไกล่เกลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้แม้ว่ากฎหมายจะมีนะคะแต่ไม่เพียงพอกระบวนการร้องเรียนมีแต่ไม่เพียงพอมันก็นำมาสู่อีกเรื่องนึงที่มันใหญ่มากๆว่าเรามีกฎหมายแล้วเรามีองค์กรช่วยเหลือแล้วแต่ทำไมเราถึงเข้าไปขอความช่วยเหลือไม่ได้นะคะเพราะว่าสังคมที่ขาดความเข้าใจอะค่ะพอเมื่อไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายการเยียวยาทางช่องทางที่มีอยู่เนี่ยนะคะแล้วเพราะว่าผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยหลายครั้งเป็นเยาวชนอย่างที่พี่เจเดตบอกนะคะหรือเป็นผู้หญิงที่มีแหล่งอำนาจทางสังคมน้อยเนี่ยเขาจะขอความเป็นธรรมโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่ผ่านมาเราพบเยอะมากว่าเด็กเยาวชนผู้หญิงนะคะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกมาเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะการส่งข้อความไปที่นักเคลื่อนไหวที่ทำงานในประเด็นอื่นๆนะคะการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบเหตุการณ์ทำนองนี้รายวันอย่างถ้าใน Twitter อ่ะถ้าใครได้เล่น Twitter นะคะเราจะพบว่าเด็กจำนวนมากนะคะถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วเขาก็จะมาโพสต์ว่ามันมีพ่อที่ทำร้ายแม่มีพ่อแม่ทำร้ายลูกนะคะมีการถูกแอบถ่ายมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้กระทั่งการส่งข้อความไปคุกคามทางเพศหรือส่งรูปโป้มาโดยไม่ยินยอมอะค่ะสิ่งเหล่านี้กฎหมายมันยังไม่ได้ครอบคลุมนะคะหรือว่ามันไม่สามารถบังคับคดีได้จริงอะค่ะแล้วทีนี้พอโพสต์ออกมาสาธารณะเนี่ยแน่นอนว่าสังคมส่วนใหญ่มันยังมีข้อถกเถียงอยู่ว่าอะไรคือความรุนแรงทางเพศนะคะก็มักจะตั้งคำถามนะคะกับผู้เสียหายเนี่ยในลักษณะของการกล่าวโทษตำหนิตัดสินนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รุนแรงหรอกนะคะมันคิดไปเองหรือว่าทำไมถึงทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่พี่เจเดตบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมากเนี่ยพยายามบอกครอบครัวคนใกล้ชิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วพอเรามาสื่อสารกับสังคมเนี่ยก็มีทั้งคนที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ขณะเดียวกันมันก็มีการกล่าวโทษผู้เสียหายเพราะว่าถ้าเป็นการพาดพิงถึงคนที่มีอำนาจในสังคมมีสถานะสูงนะคะผู้เสียหายก็จะถูกกล่าวโทษเป็นพิเศษแล้วก็คนจำนวนมากอย่างเคสที่พี่จะเด็ดยกตัวอย่างอะค่ะคือครูเพื่อนครูด้วยกันอย่างเงี้ยก็ออกมาให้กำลังใจผู้กระทำผู้ถูกกล่าวหาค่ะคือแม้ว่ายังไม่ได้มีศาลตัดสินเนี่ยแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยก็ออกมายืนเคียงข้างผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างทันทีเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่เคียงข้างเท่านั้นแต่ว่าหลายครั้งก็จะเป็นการเหมือนแก้ตัวแทนนะบอกว่าคุณครูเขาเป็นคนดีไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าก็ไปพยายามลดทอนความรุนแรงว่าก็แค่ล้อเล่นนะคะเขาแค่ล้อเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดก็คือกล่าวหาอีกฝ่ายว่าใส่ร้ายเพราะอยากให้เสียชื่อเสียงนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความรุนแรงที่สังคมกระทำต่อผู้เสียหายด้วยนะคะคือมันเป็นการกระทำซ้ำเนาะคือผู้เสียหายก็รู้สึกว่าตนได้รับความรุนแรงทางเพศแล้วพอออกมาพูดเนี่ยก็ถูกสังคมที่ขาดความเข้าใจเนี่ยกระทำซ้ำอีกนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอะค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันต่อเนื่องจากความรุนแรงทางเพศเนี่ยค่ะคือเรื่องของสภาพจิตใจและอันตรายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อระบบหรือกระบวนการทั้งหมดมันไม่ฟังก์ชันมันไม่ทำงานนะคะกฎหมายไม่คุ้มครองกระบวนการเข้าไม่ถึงสังคมไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศเนี่ยไม่สามารถพาตัวเองออกจากความรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ของความรุนแรงซ้ำๆนะคะและหลายเคสก็นำไปสู่การสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ผู้กระทำความรุนแรงเนี่ยที่ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยกระทำต่อผู้เสียหายเองนะคะหรือเป็นเคสที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยได้รับภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะแล้วพอขอความช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยก็เกิดสภาวะซึมเศร้าจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายของผู้เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายของเหยื่อความรุนแรงทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่เฉพาะสังคมไทยแล้วนอกจากนี้เนี่ยการที่ผู้เสียหายเข้าไม่ถึงการเยียวยาหรือการให้คำปรึกษาแบบเสริมพลังอะค่ะการจะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องที่ยากลำบากการที่สังคมพยายามบอกให้ผู้เสียหายลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก้าวต่อไปและทิ้งอดีตที่ผ่านมาไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงภาวะทางจิตใจที่เป็นผลมาจากความรุนแรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราพูดมาค่ะมันคือปัญหาลากตั้งแต่ต้นว่าอะไรคือความรุนแรงทางเพศที่สังคมยังมีความเห็นไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งสังคมไม่มีความเข้าใจเสร็จแล้วมันก็นำมาสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยากฎหมายที่มันไม่ฟังก์ชันไม่ทำงานเสร็จแล้วมันก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียซ้ำๆนะคะแล้วก็นำไปสู่ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
ก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือมุมมองนะคะของคุณดารณีนะคะซึ่งทำงานกับผู้ที่รับผลกระทบทางการคุกคามทางเพศแล้วก็ความรุนแรงทางเพศมาโดยตลอดอีกหนึ่งท่านนะคะมีมุมมองนึงที่น่าสนใจค่ะเอ่ยพบว่าไม่ใช่เพียงแค่กับผู้หญิงเท่านั้นที่ยากที่จะพูดว่าเราให้คอนเซนต์แต่มีความยากลำบากในอีกฝั่งนึงด้วยเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะไปถึงหัวข้อตรงนั้นนะคะเอ่ยอยากจะชวนอาจารย์มาตาลักและคุณจะเดชรวมถึงคุณดารณีคุยต่ออีกนิดนึงค่ะในเรื่องของกรอบในเรื่องของมาตรการกระบวนการร้องเรียนแล้วก็เยียวยาต่างๆนะคะของคนที่ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เพศไหนเราพบว่าความรุนแรงเกิดได้ทั่วไปค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างที่บ้านโรงเรียนสถานศึกษาหรือแม้แต่ที่ทำงานเองอาจารย์มาตาลักคะขอบเขตกระบวนการร้องเรียนเยียวยาในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาตอนนี้มีอัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วไหมคะในเชิงของทางกฎหมายค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเราอยู่ในรั้วมหาลัยนะคะก็ไม่ทราบว่าในระดับที่ต่ำลงไปเนี่ยนะคะโปรเซสจะยังคงเป็นคลาสสิกสไตล์หรือเปล่านะคะที่บอกว่าคลาสสิกก็คือว่าแน่นอนนะคะว่าผู้เสียหายก็ต้องเข้าไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำความผิดนะซึ่งหลายครั้งเราก็เกิด question mark นะคะหรือข้อสงสัยตัวใหญ่ๆว่าเอ๊ะเมื่อเราไปร้องเรียนกับเหมือนกับไปบอกพ่อว่าลูกของเขามารังแกเรานะคะมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมมันจะมีโอกาสไหมที่เขาจะปกปิดข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถเอามาเพื่อยืนยันนะคะว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำได้เอาง่ายๆอย่างเช่นกล้องวงจรปิดนะคะถ้าบอกว่ามีการกระทำเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในที่ทำงานนะคะแล้วผู้บังคับบัญชาเนี่ยรับทราบเรื่องนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราเนี่ยจะเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยแค่นี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะคะเพราะนั้นหลายครั้งนะคะที่เราพยายามจะมองหาหน่วยงานกลางที่จะดูแลตรงนี้เหมือนหลายๆประเทศที่เขาทำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเราก็พยายามเข้าใจเนาะในระบบของบ้านเราว่าหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานหลักๆในองค์กรของรัฐก็จะมีถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสภาพร่างกายก็จะเป็นOSCC หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะคะท่านก็ทำหลายงานนะคะท่านจะมาดูแลแต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วโปรเซสมันก็ไม่มีลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นฟอร์มที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนั้นบางครั้งนะคะมันก็เลยเกิดปัญหานะคะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่คุณจะเด็ดหรือคุณนรณีพูดก็คือเข้าสู่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายนะคะหรือองค์กร NGO ต่างๆที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ปัญหาก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นกันประจักษ์แก่ตาแล้วนะคะว่าบางคนไม่รู้ช่องทางก็ไม่รู้จะเข้าถึงตรงนั้นได้อย่างไรเพราะนั้นทางเลือกที่น่ากลัวและอันตรายมากค่ะหลายคนก็ใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีแล้วตอนนี้ที่นิยมมากก็คือสื่อโซเชียลหลายคนกล้านะคะต้องพูดว่ากล้านะคะต้องยืนยันว่าเขากล้าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของตัวเองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความแฟร์แต่ปรากฏว่าพื้นที่ของสื่อโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยมันอันตรายมากตรงที่มันเป็นการสื่อสารทางเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลคนละทีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่ามันก็จะมีคนที่อาจจะไม่ทราบข้อมูลทั้งสองด้านก็เข้ามาคอมเมนต์หรือบางคนก็ไม่ได้รู้อะไรกับเขาแต่เอาสนุกนะคะก็เกิดเป็นความเสียหายเกิดขึ้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะบางคนตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่เลือกช่องทางอื่นจริงๆต้องถามนะคะว่ามีช่องทางอื่นให้เขาเลือกหรือคะอย่างนั้นมันน่าจะถูกกว่าเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาพื้นที่บางอย่างเพื่อจะแสดงสิทธิ์นะคะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ educate กันนะคะว่าการที่เราจะไปตัดสินเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรต้องฟังความทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนก่อนเราควรจะต้องฝึกการนิ่งให้พอก่อนนะคะไม่ใช่ด่วนสรุปหลายคนคงเคยเห็นนะคะว่าเราเคยมีการโพสต์ภาพใช่ไหมคะที่คุณตำรวจเนี่ยไปเขียนบันทึกกับคุณลุงคนหนึ่งที่ขาพิการแล้วก็นั่งอยู่ในสำล้อแล้วคนก็บอกดูสิไปเขียนไปปรับเขาทั้งที่เขาพิการนะคะโดนด่าไปฟรีๆข้ามวันข้ามคืนหลังจากนั้นก็โอละพ่อกลับมาจริงๆคุณตำรวจเขาลงไปบริการค่ะเพราะว่าคุณลุงแกเดินไม่ได้เขาก็ลงมาช่วยบริการเซอร์วิสกลายเป็นว่าเรื่องดีๆกลายเป็นเรื่องร้ายแล้วความเสียหายทางจิตใจเขาอะคะที่คุณด่าเข้าไปเสียหาย 2-3 วันใครจะเยียวยาให้เขาเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่า process ที่เรามีนะคะมันบีบให้ผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะคะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่ากระบวนการที่มันไม่ใช่อยู่ใน track ปกติแล้วในขณะเดียวกันกลายเป็นว่าผู้เสียหายบางครั้งก็ถูกกระทำซ้ำ
นะคะด้วยพื้นที่ที่มันไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็คือพื้นที่โลกโซเชียลเพราะไม่มีใครเข้าไปคุ้มครองได้นะคะเมื่อเราตัดสินใจลงไปตรงนั้นแล้วปุ๊บบางครั้งมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาในแบบที่แบบว่าอาจจะรุนแรงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าอาจจะถูกตัดสินจากคนที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ใช้ทัศนคติหรือความคิดของตัวเองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาหรืออาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาแล้วกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นเหยื่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกนะคะในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าในแง่ของกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยสิ่งที่เราค่อนข้างขาดมากนะคะคือการดูแลปัญหาเรื่องเพศเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เสนอที่ว่าจะต้องมาตั้งหน่วยงานหลักเหมือนที่เราชอบทำกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีรูปแบบหรือโมเดลในเรื่องของการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่มันชัดเจนนะคะอย่างตอนนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพูดถึงก็คืองานที่เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนนะคะยุติธรรมชุมชนเนี่ยเป็นการเอาคดีต่างๆที่มันน่าจะพอเจรจากันได้ในพื้นที่ในชุมชนนะคะออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆคนเราก็อาจจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่ความผิดพลาดบางประเภทมันสามารถเยียวยาได้โดยเรื่องภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายุติธรรมชุมชนเข้ามาดูแลตรงนี้ได้อะค่ะสิ่งที่จะเป็นคุณูปการก็คือเรื่องมันก็จะจบอยู่ในรั้วในพื้นที่ที่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์บางอย่างไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะคอมมูนิเคตกันได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบางครั้งมันมีเออร์เลอร์หรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในบางจุดเท่านั้นแล้วทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาทำยังไงจะเยียวยาจะแก้ไขจะชดเชยกันได้แล้วก็เกิดความเสียหายเพียงแต่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเกิดความเสียหายอื่นๆตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะฉันคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมานะคะแต่โครงสร้างที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะก็คือยุติธรรมชุมชนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ 7,000 กว่าแห่งทำหน้าที่หลายอย่างแต่ก็ยังขาดความชัดเจนนะคะว่าเขาควรทำหน้าที่อะไรบ้างคดีประเภทไหนนะซึ่งตอนนี้ก็เรากำลังพยายามทำงานวิจัยอยู่นะคะแล้วเราอยากจะดึงเครือข่าย NGO ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำงานในโมเดลนี้ด้วยกันแล้วก็อาจจะด้วยความสามารถที่เราอาจจะมีจำกัดเพราะมีอยู่ 7,000 กว่าแห่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเครือข่าย NGO ในประเทศไทยเยอะมากแล้วถ้าดึงเข้ามาในระบบเดียวกันเนี่ยปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการกระทำที่ประเทศไทยเนี่ยเรามักจะมองกฎหมายในเชิง protection คือการป้องกันหลังจากเกิดปัญหานะคะจันขอเรียกมันว่าวัวหายล้อมคอกนะคะก็คือเราจะเห็นว่ากรณีอย่างเมื่อกี้คุณอรุณีบอกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยถูกสามีข่มขืนถูกสามีบีบบังคับเรื่องทางเพศมาตลอดสุดท้ายร้องเรียนก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายก็จะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องผัวๆไม่เมียบางคนก็แซวว่าอย่างเงี้ยลูกดกไม่ไหวนะคะถ้าแบบนี้สุดท้ายผู้หญิงก็กลายเป็นฆาตกรใช่ไหมคะแล้วฆาตกรฆ่าสามีแล้วปัญหาคืออะไรอะคะก็กลายเป็นคดีสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าฆ่าโดยไตรตรองถ้าถามว่าเธอจะไปฆ่าตอนที่เขาไม่หลับก็คงไม่ได้เพราะว่าเธอตกอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้ใช่ไหมคะแต่กฎหมายไม่มีคุ้มครองเลยนะคะผู้หญิงที่ถูกกระทำแบบนี้แล้วพอไปฆ่าสามีส่วนใหญ่จะเจอโทษประหารชีวิตเพราะว่าเป็นการฆ่าโดยไตรตรองเราพยายามที่มีการทำงานนะคะในเชิงวิชาการก็มีนักศึกษาทำ Butchered Woman Syndrome คือเป็นปัญหาของผู้หญิงที่ถูกกระทำซ้ำแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้แต่อ้างเรื่องป้องกันอ้างเรื่องอะไรที่มีอยู่ในกฎหมายไม่ได้อะเราก็ยังเปิดช่องให้ใช้ตรงนี้แต่ก็ยังไม่มีการรับรองในทางกฎหมายนะคะ นี่คือบ้านของเราเนี่ยนะคะปัญหาก็คือว่าหลายครั้งที่เราพยายามนะคะในฐานะที่เป็นคนทำกฎหมายนักวิชาการเนี่ยโปรเซสในการทำกฎหมายมันยากมากเพราะว่ากว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆเข้าไปเพื่อให้แก้ไขเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เนี่ยมันไม่ทันการค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสนอให้มองไปอีกด้านนึงคือเรามองเรื่อง prevention ดีกว่าไหม prevention คือการป้องกันเหมือนกันค่ะแต่เป็นการป้องกันก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะคะคือการ aware คือการให้ความเข้าใจหรือความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อกี้อาจารย์จะเด็ดหรือว่าคุณนาริก็น่าจะพูดถึงเรื่องเหมือนคล้ายๆกันนะคะเรื่องเอ๊ะถอดถุงยางมันผิดตรงไหนอันนี้มันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของเราเพราะเราตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์โดยให้เขาใส่ถุงยางเพื่อป้องกันความปลอดภัยในเรื่องสุขภาวะทางเพศหรือยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ผู้หญิงบางคนเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าเราเห็นแต่ในละครว่าแหมตัวร้ายเนี่ยจับพระเอกโดยการทำตัวเองให้ท้องในโลกความเป็นจริงผู้ชายหลายคนก็ทำให้ผู้หญิงท้องเพื่อจะผูกมัดเอาไว้เหมือนกันนะคะเพราะในความเป็นจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อความยอมของเขาแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเป็นความผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่เห็นความเสียหายในเชิงกายภาพอย่างชัดเจนแต่มันเป็นความเสียหายต่อความรู้สึกจิตใจแล้วก็อันนี้ค่ะที่สำคัญคือ mindset การตัดสินใจของเราในทางเพศมันไม่ใช่แค่เนื้อตัวร่างกายนะคะแต่มันผูกกับตรงนี้ด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะคิดว่าอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันด้วยนะคะยิ่งหนักไปกว่านั้นคือลักษณะของการ prevention คือการป้องกันก่อนเกิดปัญหามันอาจจะต้องนำไปใช้ว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้กฎหมายไปทางอาญาไปจับไปเที่ยวลงโทษใครต่อใครแต่มันต้องเข้าใจตรงกันนะคะว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรอย่างเช่นนะคะการส่งข้อความไปชักชวนในทางเพศของคนที่อาจจะมีสถานะที่ไม่สมควรที่จะกระทำเช่นนั้นเช่นระหว่างเป็นครูอาจารย์กันอยู่คือความรักเราเข้าใจมันเกิดขึ้นได้นะคะทุกที่ทุกเวลาทุกสถานะทุกบุคคลทุกเพศทุกวัยแต่มันมีคำว่าความเหมาะสมมันมีคำว่าเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครูรักนักเรียนไม่แปลกนะคะแต่ว่ารอก่อนไหมนะคะในเวลาเหล่านี้ควรหรือเปล่าในขณะที่คุณอยู่ในตำแหน่งของครูบาอาจารย์ส่งข้อความไปจีบเด็กก็บอกว่าล้อเล่นที่เป็นข่าวเนี่ยล้อเล่นอันนี้ล้อไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อไปนะคะของเคสเหล่านี้ที่เราเห็นเป็นสเต็ปนะคุณจะเด็ดน่าจะอธิบายได้ดีว่ามันก็จะตามมาด้วยอะไรคะจากข้อความล้อเล่นล้อไปล้อมาเด็กเล่นด้วยเป็นไงคะก็เป็นคดีทางเพศค่ะแล้วเราจะต้องรอให้เกิดตรงนั้นหรอคะเราจะต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้ไขหรอคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นนะคะว่าในเรื่องของยุติธรรมอุมชนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าหลายคนอาจจะพยายามบอกว่าเอ๊ะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีแต่เรื่องพวกพ้องแน่นอนค่ะอันนี้เราเห็นปัญหาแล้วก็สิ่งที่เรากำลังศึกษากันอยู่ก็คือเราพยายามจะเซตระบบนะคะให้มันสามารถที่จะดึงเครือข่ายหรือผู้ที่เป็นกลางเนี่ยเข้ามาทำงานในเรื่องของความยุติธรรมในคดีพวกนี้ด้วยเพราะหลายครั้งค่ะที่หลายคนบอกว่าก็อยากจะหันไปพึ่งยุติธรรมชุมชนหันไปพึ่งหน่วยงานที่อาจจะในพื้นที่ที่จะดูแลแต่สุดท้ายค่ะเรื่องทางเพศเนี่ยนะคะ1ทัศนคติของคนที่ทำงานก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับถูกมีดบาดถูกอะไรแทงหรือถูกปืนยิงจนเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นเขาเหมือนเขามองไม่เห็นอย่างที่คุณนรณีบอกเขามองไม่เห็นค่ะว่าความเสียหายมันคืออะไรมันคือวุฒิภาวะที่อาจจะเสียไปสำหรับคนบางคนความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติความหวาดระแวงในอนาคตความไม่มั่นใจในตัวเองหรือบางคนอาจจะถึงขั้นไม่กล้าที่จะมีใครอีกเลยในชีวิตมันคือการทำลายโอกาสของเขาในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนของเสรีภาพที่เขาควรจะมีสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตอย่างปกติแต่บางครั้งการเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาเบรกทำให้เขาเป็นไงคะไม่กล้าที่จะเดินต่อไปในเส้นทางนั้นมันคือการตัดอนาคตทำลายโอกาสของเขานะคะบางคนบอกว่ามันเป็น economic loss หรือมันเป็นความเสียหายในทางเศรษฐศาสตร์ตรงไหนมันคำนวณเป็นเงินไม่ได้ค่ะแต่เป็นความเสียหายที่คุณต้องตระหนักว่าชีวิตหลายชีวิตมีคุณค่ามากกว่าราคาของเงินนั้นการที่เขาเสียโอกาสจากเรื่องเหล่านี้เราควรจะต้องตระหนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะคะเราก็มองว่าในกระบวนการที่เรามีอยู่นะคะมันเป็นความบกพร่องในกระบวนการที่ยังไม่มีความชัดเจนแต่นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้เสนอว่าเราจะต้องมานั่งแก้กฎหมายเพราะตัวเองถึงแม้จะเป็นนักกฎหมายนะคะจากประสบการณ์ก็ไม่เชื่อว่ากฎหมายแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องการที่เราจะตัดสินใจมีอะไรกับใครสักคนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะคะมีชั้นของความละเอียดอ่อนในหลายๆเรื่องผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะในฝ่ายของผู้ถูกกระทำเนี่ยสำคัญคุณต้องรู้จักปฏิเสธคุณต้องรู้จักเซโนในทางตรงข้ามแค่นี้มันไม่พอค่ะผู้ที่จะเป็นคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะก็จะต้องเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่พยายามที่จะ abuse อย่างที่คุณนรณีพูดไปนะคะคือลักษณะที่เราเห็นคือการบีบบังคับในรูปแบบต่างๆโน้มน้าวหรือบางคนบอกว่าวาเลนไทน์แล้วนะคะถ้าน้องไม่เอาตัวเองผูกโบเป็นของขวัญให้พี่เนี่ยแสดงว่าน้องไม่รักพี่ไอประโยคแบบนี้นะคะหลายคนก็ยอมซึ่งถามว่าเรียกว่าความยินยอมไหมถ้าเรามองเผินๆในทางกฎหมายก็คือตอนมีอะไรเขาก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะถูกไหมคะแต่ว่าด้วยคอนดิชันบางอย่างด้วยความรู้สึกการที่อีกคนนึงมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของเขาค่ะแล้วแสวงหาประโยชน์จากความรู้สึกของอีกฝ่าย abuse เขาโดยวิธีการเนี้ยค่ะการบีบบังคับแบบนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดนะคะว่าเอ๊ะคนที่เราเรียกว่าเหยื่อเขาต้องมีหน้าที่ต้องแข็งแรงขนาดนั้นเหรอซึ่งมันยากนะคะเรื่องอิโมชันนอลเรื่องความรู้สึกคนถามผู้หญิงบางคนว่าเนี่ยถ้าแฟนเธอมาบอกว่าขอมีอะไรด้วยอ่ะเธอกล้าปฏิเสธไหมยากนะคะผมว่าไม่น่ามีใครตอบได้ใน30วิเพราะว่าถ้าเราบอกต่อว่าถ้าการปฏิเสธหมายถึงว่าเขาจะเลิกกับเราเวลาเราพูดง่ายในฐานะคนข้างนอกค่ะว่าเฮ้ยผู้ชายแบบนี้อย่าไปเอามันเลยนะคะเห็นแค่ตัวใช่ไหมเดินออกมาแต่ถ้าสถานการณ์นั้นอยู่ตรงหน้าค่ะแล้วความผูกพันมันมีช่วงเวลามันมีเรื่องอื่นแล้วเรื่องนี้โผล่เข้ามามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่หลายคนจะตัดสินใจตอบเดี๋ยวนั้นว่า yes หรือ no
นะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถเขียนกฎหมายไปก้าวล่วงความสามารถในการตัดสินใจของแต่ละคนค่ะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ในการที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อคนอื่นโดยเฉพาะคำหลังนะคะการรับผิดชอบต่อคนอื่นรู้ว่าสิ่งที่เราจะกระทำต่อเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเราเองนะคะรู้ดีที่สุดครูสอนกฎหมายอาญานะคะสิ่งที่นักกฎหมายอาญาพูดเสมอคือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ไหมคะเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับตัวเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราตบหน้าเขาจริงอยากตบหน้าเขาหรืออ้างว่าตบแมงวันตบยุงที่เกาะหน้าเขาถูกไหมคะตัวเราสิคะรู้ว่าเราไปตบเขาทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันอยู่ที่เราถ้าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองรู้ว่าตอนนี้เรากำลังจะแสวงหาประโยชน์จากเขามีสตินิดนึงแล้วเรากำลังจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่อาจจะช่วยให้เราตระหนักในการที่จะลงมือกระทำครูเชื่อนะคะโดยสุจริตว่าหลายคนค่ะไม่ได้อยากจะตกเป็นผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้แต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมความชั่วทุกคนนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งตัวครูเองนะคะเราก็เกิดมาพร้อมความชั่วนี่แหละเพียงแต่ว่าการขัดเกลาตัวเองการพยายามหักห้ามใจตัวเองในบางเรื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เราหยุดการกระทำที่เป็นการทำร้ายคนอื่นได้เพราะนั้นหลายคนนะคะถ้าตรงนี้เขาระมัดระวังมากขึ้นเนาะแล้วก็มองให้เห็นว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคู่กรณีในการที่เขาไปแสวงหาประโยชน์อย่างเงี้ยมันคืออะไรนะคะมันก็น่าจะช่วยให้สิ่งต่างๆบรรเทาเบาบางลงไปได้เราไม่กล้าโลกสวยดูในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะว่าเอ้ยทุกอย่างจะจบแฮปปี้ทุกคนคิดได้แบบนี้แต่อย่างน้อยอะค่ะ1คนที่คิดได้ก็แปลว่า1หัวใจที่ได้รับอิสระในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้อย่างแท้จริงนะคะขอบคุณอาจารย์มาตาลักษ์มากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์มาตาลักษ์พูดถึงระบบกระบวนการที่มันยังไม่จำเป็นต้องไปถึงการพูดถึงในชั้นศาลก็ได้นั่นคือระบบของยุติธรรมชุมชน 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเอ่ยเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเคยได้ยินหน่วยงานนี้องค์กรนี้เป็นครั้งแรกกำลังมีงานวิจัยชิ้นนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้าของมันกันว่ามันจะฟังก์ชันใช้งานได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะในประเด็นปัญหาทางเพศด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสามารถตกลงกันได้พูดคุยภายในชุมชนเกิดการแก้ปัญหาเป็นระบบและได้รับความชดเชยเยียวยาอย่างถูกต้องเหมาะสมที่แท้จริงเราอาจจะลดวิธีการใช้วิธีอื่นๆในการเข้าถึงความเป็นธรรมได้เช่นโลกโซเชียลและเมื่อพูดถึงโลกโซเชียลแล้วค่ะอาจารย์คุณจเดชคะมีคำถามนึงจากคอมเมนต์ด้านล่างค่ะเออคิดว่าน่าสนใจเออเองก็เป็นคนนึงที่มีบางครั้งมีคำถามสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันการเข้าไปให้กำลังใจผู้กระทำความผิดใช่ไหมคะเป็นกำลังใจให้อะไรแบบนี้นะคะชื่นชมที่ออกมายอมรับความผิดของตัวเองเป็นกำลังใจให้ประมาณนี้เท่ากับสนับสนุนความรุนแรงทางเพศหรือเปล่าคะสำหรับผมนี่คือใช่นะครับเพราะว่าอย่างกรณีของมุกดาหารนี่เห็นชัดว่าคือต้องเข้าใจว่ากรณีของมุกดาหารเนี่ยพวกครูเนี่ยเขามีสภาพเนี่ยผมวิเคราะห์นิดนึงครับครูเนี่ยหนึ่งสภาพที่เขาใช้อำนาจเนี่ยหนึ่งอำนาจแบบชายเป็นใหญ่ซึ่งแน่นอนครูผู้ชายเขาก็จะมีลักษณะไม่ต่างกับผู้ชายไทยทั่วไปนี่ผมไม่ได้ว่าเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับแต่ว่าเขาก็ถูกปลูกฝังมาเรื่องเพศมาแบบชายเป็นใหญ่แน่นอนนั้นเขาก็แน่นอนเขาก็จะมีความรู้สึกเวลาเขามีความต้องการทางเพศเนี่ยเขาก็จะแบบเต็มที่นะฮะจะใช้บทบาทครูใช้ต่างๆอันนั้นที่สองเนี่ยความอำนาจการเป็นครูซึ่งเด็กต้องกตัญญูเด็กรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือฝ่าไม่ว่าเรื่องการที่คุณเป็นคนที่สอนวิชาคนในสังคมไทยก็จะรู้สึกว่าเชิดชูครูเพราะว่าคุณเหมือนเป็นอะไรจากครอบครัวมาคุณก็ต้องมาอยู่โรงเรียนนะครูก็เหมือนพ่ออีกคนใช่ไหมฮะสองก็คือว่าครูก็จะรู้สึกมีอำนาจเช่นเรื่องเกรดเรื่องการเรียนใช่ไหมฮะอันนี้ประเด็นที่สองที่เขาใช้อำนาจประเด็นที่สามครูเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นผู้นำชุมชนด้วยในชนบทถูกไหมฮะเพราะว่าเขาได้รับการยอมรับเวลาในชุมชนเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาในหลายคู่หลายคนเนี่ยคนในชุมชนยอมรับมากอันในสภาพซึ่งมันมีหลายระดับแบบนี้เนี่ยแน่นอนเขามีสภาพที่สูงกว่าคนที่เป็นเด็กถูกไหมฮะคนที่เป็นนักเรียนอันตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่แน่นอนเขาก็จะมีกระบวนการต้องอย่าลืมนะครับว่าในกลไกของครูเนี่ยเขาก็จะมีระบบบุตรธรรมถูกไหมฮะก็จะมีพรรคพวกเขาเช่นถ้าเกิดคุณจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นคุณก็ต้องซัพพอร์ตกันถูกไหมฮะและหลายคนครูหลายคนก็ซัพพอร์ตเนี่ยดังนั้นพอครูบางคนผิดเนี่ยแน่นอนกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยมันมีการช่วยเหลือแน่นอนดังนั้น
การช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยเราเจอหลายเคสที่ไม่ได้เป็นข่าวใช่ไหมฮะเคสก็จะจบไปถูกไหมฮะอย่างหลายเคสที่เราเจอเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นข่าวเนี่ยแน่นอนมันก็จะเกิดการไกล่เกลี่ยเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจที่เป็นผู้นำชนเขาก็จะไปคุยกับพ่อแม่ว่าเนี่ยขอจ่ายเงินแบบนี้ได้ไหมมึงเคสแค่สามหมื่นก็จบอะไรเงี้ยอันตรงนี้คือสิ่งที่ยิ่งคุณไปสนับสนุนยิ่งคุณไปให้กำลังใจยิ่งคุณยอมรับเนี่ยไม่นั้นคนที่กระทำเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาทำความผิดเขาก็ใช้วิธีการจ่ายเงินไปเพื่อให้เรื่องมันจบอันตรงนี้เขาก็จะมีใช้กระบวนการพรรคพวกช่วยกันคนที่กระทำผิดก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเราจะเห็นครูหลายคนเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดแรงหน่อยก็ถูกไล่ออกแต่ก็ไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งไปกระทำต่อเพราะอะไรเพราะมีกระบวนการในการช่วยเหลือถูกไหมฮะอันตรงนี้คือสิ่งที่ผมที่นี่ผมยกตัวอย่างแค่เคสเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้แล้วมันมีอีกเยอะแยะนะฮะที่คือในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมแบบน่านิยมถูกไหมไม่ใช่เรื่องชายเป็นใหญ่เดียวมันเป็นระบบอบุธรรมแบบพวกพ้องฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ใครจะทำผิดมาแล้วช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำฉะนั้นเวลาผู้หญิงหลายคนเนี่ยฝ่าที่จะฝ่าด่านออกมาสู้เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากเย็นใช่ไหมฮะเป็นเรื่องที่เขาต้องฝ่าด่านหนึ่งก็คือว่าอย่างกรณีเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าครูเนี่ยก็เบมเด็กค่อนข้างชัดเจนหลายเรื่องนะฮะเช่นใช้คำว่าเด็กพวกนี้ก็ถ้าเกิดยังมากสุดคุณก็เป็นผู้หญิงบริการใช้คำหยาบนี้นะครับผมไม่อยากใช้คำพูดนี้นะครับใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงเนี้ยใช่ไหมก็มีความพอครูให้ไม่กี่ร้อยก็มานอนกับครูแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอันแน่นอนยิ่งคุณไปให้กำลังใจเนี่ยก็ทำให้เทสอย่างกรณีมุกหานี่เขาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าทางเราเนี่ยต้องลงไปimplement กันหนักนะตอนนั้นที่ทิชานนครครับต้องลงไปช่วยพวกเราทนายฟาร์มลงไปช่วยเพื่อจะให้เด็กรู้สึกว่าเขายังมีหลังพิงนะครับที่จะต่อสู้กับกระบวนการที่คอยปกป้องครูด้วยกันเพราะถ้าเกิดเราไม่ลงไปขนาดนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดตะลอกแรกนะครับการลงไปตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราก็ฝ่าด่านลงไปเพื่อจะช่วยให้เด็กเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้เรื่องนี้ให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยกระบวนการครูแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยนะฮะว่าจะมีการคุยกับพิธีชาเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันกระบวนการแบบนี้มันจะนำมาสู่ทำให้คนที่กระทำผิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีทางจะถูกลงโทษหรอกหนึ่งเขาจะจีไก่เกียร์สองเขาจะจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวก็จบกันไปเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์ได้ก็จบอะไรเงี้ยนั้นแน่นอนกระบวนการให้กำลังใจหรือช่วยเหลือเนี่ยมันจะทำให้อีกคนหนึ่งไม่ได้บทเรียนไม่ได้มีการถูกลงโทษแล้ววันหนึ่งถ้านำมาสู่เขาก็ทำคนอื่นต่อไปซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ว่าอันตรายแต่นี้ประเด็นนึงที่ผมอยากแลกเปลี่ยนต่อกับสิ่งที่อาจารย์มัตลักพูดคือว่าคือผมมีอันนี้เป็นการถกเถียงนะผมมีความเชื่อหนึ่งก็คือว่าเวลาจะเปลี่ยนคนเนี่ยมันใช้นี่เรื่องนิสัยใจคอไม่ได้นี่ก็คือมันเป็นการแทนนะเพราะผมคิดว่าอย่างน้อยสังคมไทยมันมีปัญหาอยู่สองสามจุดจุดแรกก็คือว่าเราเนี่ยไม่เคยสร้างพลังให้คนเนี่ยลุกขึ้นมามีอำนาจในการต่อรองคุณต้องเข้าใจนะไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวถูกไหมไม่ว่าเรื่องประเด็นทางการเมืองประเด็นต่างเนี่ยเราเห็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ามากตัวเองรู้สึกว่าไม่มีพลังหรอกที่จะไปสู้กับเจ้านายไปสู้อะไรอันนี้คือจุดอ่อนแต่แน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเรามีพลังเนี่ยกลไกที่มันจะทำให้คนเนี่ยมันอยู่กับร่องกับรอยเนี่ยก็คือว่ากลไกในเชิงกฎหมายที่มันเป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่ให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยมาสามารถที่จะเป็นบรรทัดฐานซึ่งมันใช้กฎหมายอย่างเดียวไว้อันเดียวไม่ได้เนี่ยผมเชื่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีกฎหมายเป็นเงื่อนไขเลยเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันก็จะมีนิสัยในการที่จะไปกระทำคนอื่นเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้กลัวความผิดแต่สิ่งที่สำคัญที่มันจะต้องไปด้วยการที่ทำให้กฎหมายมันมีความหมายคือว่าเราต้อง implement ให้ประชาชนเนี่ยเห็นแนวหน้าตัวเองให้มากกว่านี้นะโดยเฉพาะเราจะเห็นชัดว่ายิ่งเพศหญิงหรือว่าเพศทางเรื่อง LGBT ต่างๆเนี่ยเราจะถูกกดมันตลอดนะระดับชั้นในการที่จะกดเขาเนี่ยมันหลายชั้นมากคนทั่วไปที่เป็นคนยากจนนี่ก็ถูกกดจากเรื่องระบบอบุธรรมระบบแบบเจ้านายใช่ไหมเจ้าขุนคุณนายที่ข้าราชการที่สุขตัวเองมีอำนาจเหนือฝ่าแล้วมันมีระบบที่ไปมากกว่านั้นผู้หญิงก็จะถูกกดทับเรื่องชายเป็นใหญ่เรื่องเพศนะเรื่อง LGBT ก็จะถูกกดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือสังคมไทยเนี่ยต้องสร้างเงื่อนไขกระบวนการรวมกลุ่มให้คนเนี่ยมันมีพลังมากกว่านี้แต่ทีนี้สิ่งที่เรามีจุดอ่อนเนี่ยที่ผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาเลยคือว่าพวกคนชอบคิดนโยบายก็จะคิดแต่เรื่องกฎหมายเรื่องนโยบายให้มันออกมาแต่ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วกฎหมายต้องไปด้วยกันกับการให้ประชาชนเนี่ยมีพลังไปด้วยมีอำนาจในการที่จะต่อรองไปด้วยเพื่อให้เค
ครื่องมือนี้มันไปด้วยกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นปัญญาชนนี่ผมวิจารณ์ลงไปลงมานะครับวิจารณ์ตัวเองด้วยว่าเราชอบคิดนโยบายคิดกฎหมายแย่ไปหมดแต่เราไม่ได้ลืมไปว่าเราต้องทำงานรวมกลุ่ม empowerment ให้ประชาชนนี้เข้มแข็งเพื่อให้เครื่องมือนี้มันทำงานแต่มันต้องมีทั้งสองเครื่องมือแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องมือแค่นโยบายมีแค่รายอย่างเดียวผมคิดว่าไปไม่รอดอันตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนั้นผมคิดว่าเครื่องมือแบบนี้เนี่ยผู้หญิงต้องมีเป็นมาตรฐานอย่างกรณีคุณเห็นใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันนิยามแคบมันจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์มนารักษ์บอกว่าชายใดไม่ข่มที่ข่มขืนไม่ใช่นิยามตนใช่ไหมเรามาใช้คำนิยามใหม่ว่าผู้ใดข่มขืนผู้อื่นอะไรเงี้ยซึ่งคำนิยามเนี้ยมันก็จะทำให้คนที่เป็น LGBT คนที่เป็นชายรักชายคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่ระหว่างเพศหญิงเพศชายเนี่ยเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อรองว่าการข่มขืนเนี่ยคำนิยามมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เกิดไม่มีตรงนี้นะผมคิดว่ากลุ่มชายรักชายที่ถูกข่มขืนเนี่ยเขาจะสู้ได้ยังไงนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ภาคประชาคมหรือ NGO เองก็ต้องตระหนักว่าต้องมีกฎที่ดีแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องลงมาทำงานกับประชาชนเพื่อให้เขาเข้มแข็งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลงลืมไปพวกชนชั้นกลางประชาชนชอบทำนโยบายทำไปทำมาตัวเองก็ได้ดีไปด้วยมีชื่อเสียงไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่ผมวิจารณ์อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงมันเลยทำให้หลายคนไม่ได้สนใจที่จะเพิดหมาภาษาฝ่ายก้าวหน้าสมัยก่อนคืองานจัดตั้งให้ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยเนี่ยเราทำกันน้อยมากอันนี้คือสิ่งมันเลยเราเลยมองว่างั้นเราก็ต้องหวังเรื่องคุณธรรมเรื่องคนดีถ้าเรามีคนดีก็จะแก้ปัญหาได้ซึ่งไม่ใช่คนดีต้องอยู่ในระบบตรวจสอบถูกไหมฮะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยต้องมีระบบตรวจสอบเขาถ้าเกิดคุณไม่มีปุ๊บเราก็จะเห็นปัญหาเนี่ยคนดีนิยามคนดีเละเทะหมดแล้วไปนั้นตรงนี้ผมคิดว่ากลไกกฎหมายต้องมีนั้นสิ่งที่จะต้องให้มันเกิดขึ้นก็คือว่ากฎหมายคุกคามทางเพศที่มันเป็นอาญาเนี่ยต้องเกิดขึ้นให้ได้ในสังคมไทยอย่างที่น้องดาวนีพูดใช่ไหมฮะว่าอย่างเช่นคุณใช้แซวใช้วาจาใช้สายตาใช้อะไรก่อกวนเรื่องเพศไม่ว่าโซเชียลมีเดียคุณต้องผิดคุณต้องอันนี้คือบรรทัดฐานขั้นแรกว่าถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อคือว่าให้ประชาชนเนี่ยรับรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นนะซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วก็ภาคประชาคมเนี่ยช่วยกันมันก็จะทำให้คนเนี่ยเอาเครื่องมือนี้ไปทำงานแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีปุ๊บเนี่ยแน่นอนผู้หญิงก็จะทำไงได้ในเมื่อมันแซวก็ต้องอดีไม่ดีอย่างที่ผมบอกคนมันกดทับอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยมายาคติว่าเอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาคุณจะไปซีเรียสทำไมอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้ผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยได้ใจถูกไหมเพราะว่าได้ใจปุ๊บเขาไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้ไม่มีกฎหมายอะไรเขาก็ทำอะไรมากไปเรื่อยๆอย่างที่เราเจอเคสก็เริ่มมาจากการพูดจาใช้สายตาใช้ก่อกวนแล้วสักพักหนึ่งมันก็มีอุบายในการที่จะเข้าไปคุกคามจากคุกคามก็นำไปสู่การข่มขืนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีมาตรฐานมีระดับเรื่องเพศนี่ให้มันชัดเจนนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องข่มขืนนั่นละจ่ายอย่างเดียวมันจะทำให้เกิดบรรทัดฐานหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดเขาทำผิดเนี่ยเขาถูกลงโทษนั้นเขาจะหยุดได้อย่างหลายกรณีผมเชื่อว่าอย่างกรณีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่คุณเป็นแค่การระดับไม่ใช่น้อยนะครับตีก็สูงแล้วมีผู้ใหญ่คอยปกป้องแต่วันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงลุกขึ้นมาเอาผิดเนี่ยมันก็เอาผิดได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันมีกลไกที่ชัดเจนแบบนี้เขาจะเอาเครื่องมือได้ดีกว่านี้มากกว่าที่จะโอ้โหต้องใช้หลักฐานมากมายต้องเอาตัวเองมาสู้กับใช้สื่ออะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งสังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นทางออกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันล้มเหลวหมดอันนี้เราต้องโทษใครไม่ได้เราจะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ากลไกมันล้มเหลวมันเป็นระบบพวกพ้องมันเป็นระบบที่ใช้มายาคติใช้อะไรที่กดทับนั้นวันหนึ่งคนรุ่นใหม่พอตื่นตัวเนี่ยเขาจะใช้อะไรได้ครับเขาก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเกิดคนเข้าใจปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วก็มาดูหลักฐานแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้การเขาเรียกว่าอะไรเยียวยาช่วยเหลือใช่ไหมฮะมากกว่าที่จะไปนั่งกันถกเถียงว่านี่มันไม่จริงมาประจานตัวเองอะไรเงี้ยฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องว่าตัวเองถูกกระทำเนี่ยมันไม่มีใครโกหกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องเผชิญอะไรบ้างหนึ่งครอบครัวคุณจะยอมรับได้ไหมใช่ไหมฮะคุณต้องฝ่าด่านครอบครัวสองนอกจากครอบครัวเพื่อนฝูงคุณรับได้ไหมใช่ไหมฮะโอ้โหเพื่อนฝูงคุณ
ก็อยู่ในสังคมแบบกระแสหลักชายเป็นใหญ่ใช่มั้ยหรือว่าพอเพื่อนฝูงอนาคตคุณบางคนต้องเรียนหนังสือนั้นเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขาหรือว่าก็ต้องเข้าใจว่าพอเขาฝ่าด่านอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องซัพพอร์ตมากกว่าที่จะไปตั้งคำถามไปอะไรตีตาจนมันแบบเป็นไปใหญ่นั้นสังคมก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าทำไมโซเชียลมีเดียเป็นทางออกถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีความล้มเหลวในระบบเกือบทุกจุดมันเลยไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วของคนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาซึ่งอาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวหรือผู้หญิงหลายคนก็ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นตอนนี้เพราะว่าไอ้ระบบต่างๆมันล้มเหลวในสังคมไทยนี้คุณก็ต้องยอมรับว่าระบบยุติธรรมใช่ไหมฮะตั้งแต่ขั้นแรกด่านแรกผมก็ไม่ได้มองว่าตำรวจไม่ดีไปทุกคนนะฮะตำรวจที่เข้าใจก็มีที่คอยซัพพอร์ตเคสแต่มันมีไม่มากงั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันถึงได้เกิดแบบนี้งั้นแน่นอนโซเชียลมีเดียมันอาจจะมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นช่องทางที่เหลือน้อยที่สุดแล้วสำหรับคนที่ถูกคุกคามทางเพศหรือคนที่ถูกใช้รุนแรงทางเพศหรือว่าความแรงในครอบครัวซึ่งนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจผู้หญิงที่ว่ามันมีโอกาสเลือกตรงนี้น้อยมากมันเลยนำมาสู่การเลือกโซเชียลมีเดียซึ่งเขาก็ตัดใจที่ผมคิดว่าเขาฝ่าด่านมาหลายรอบแล้วนั้นสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจคือต้องซัพพอร์ตแล้วก็ต้องสนับสนุนให้เขาต่อสู้แล้วก็แน่นอนมันไม่จบง่ายๆเราเจอหลายเคสเนี่ยเราต้อง empowerment แล้วเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขเครือข่ายให้เขาเจอผู้หญิงหลายคนที่ฝ่าด่านได้แล้วอย่างมูลที่มีหน้าที่ในการที่จะถ้าเกิดคนเคสไหนหลุดพ้นยากหน่อยเราก็ต้องเอาอาสาสมัครที่เคยผ่านพ้นปัญหาเนี้ยมาช่วยให้กำลังใจเขามาซัพพอร์ตเขาให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหานี้ให้ได้เนี่ยนั้นผมคิดว่าโดยหลักเนี่ยยุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ปัญหามันต้องมีบรรทัดฐานอันหนึ่งที่จัดการกับคนที่ไม่อยู่ในร่องในรอยนะคนที่ชอบละเมิดสิทธิ์สองคุณต้อง empowerment ให้ผู้หญิงให้คนในสังคมเข้าใจว่ามีเครื่องมือที่ดีอยู่นั้นคุณก็ต้องซัพพอร์ตให้มันเกิดแบบนี้และสุดท้ายสิ่งที่มันยังแก้ได้ยากนะฮะที่เมื่อกี้น้องตั้งคำถามว่าอย่างกรณีหลายหน่วยงานนะฮะที่เราไปยื่นหนังสือที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคติอย่างกระทรวงศึกษาที่ผมระบุนิดนึงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ค่อนข้างช้าแต่ก็มีความคิดที่จะรับเรื่องนี้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าอย่างเช่นการที่จะเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยมันต้องใช้การเปลี่ยนตั้งแต่รากโดยเฉพาะระบบการศึกษาหลักสูตรต่างๆที่จะทำให้คนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะนั้นตรงนี้เราก็พยายามคุยกับภาคีนะฮะองค์กรผู้หญิงองค์กรต่างๆแม้กระทั่งกลุ่ม LGBT จะทำไงให้มันคุณดูว่าตอนนี้หลักสูตรมันก็ยังกดทับผู้หญิงกดทับ LGBT ยังเป็นอย่างนี้อยู่งั้นคุณก็ต้องเลิกหลักสูตรแบบนี้สองคุณก็ต้องมีหลักสูตรที่สร้างสรรค์ซึ่งผมคิดว่ามันมีการบังคับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะพรบตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขาบังคับเป็นกฎหมายลูกมาแล้วว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยต้องมีหลักสูตรเรื่องเพศวิถีเนี่ยใช่มั้ยฮะซึ่งใหญ่น้อยมันก็เป็นตัวในการที่จะเป็นเครื่องมืออันนึงที่จะทําให้กระทรวงศึกษาเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องทําเพราะว่ามีการบอกว่าคุณต้องทําหลักสูตรเพศวิถีในพรบตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใช่มั้ยฮะเพื่อที่จะสอนให้คนเนี่ยเคารพกันในเรื่องเพศในเรื่องต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องเดินนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องหวังว่าให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราต้องดีใจอันนึงคือว่าคนรุ่นใหม่เองตื่นตัวเรื่องเพศเรื่องความเท่าเทียมกันจะสูงมากนะฮะไม่ว่าแค่เพศหญิงเดียวเพศชายบางคนก็เริ่มตื่นตัวนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามหนุนให้เรื่องนี้มันไปข้างหน้าได้โดยที่ช่วยเขาในแง่ที่ว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำให้สิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้ผมพูดแบบตรงไปมาว่าคนรุ่นผมมันก็ล้มเหลวนี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลายเรื่องเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องเอามาต่อสู้แล้วกลายเป็นกระแสแต่คนรุ่นผมเนี่ยก็ถือว่านี่อันนี้บอกจากตัวผมเดี๋ยวไปหาว่าคนอื่นด้วยนะเอาตัวเองเราก็ล้มเหลวเราก็ถือว่าทำให้เป็นภาระของคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาต่อสู้เราสู้มาหลายสิบปีเกือบ30กว่าปีอย่างเงี้ยแต่สิ่งนั้นมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จงั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องให้กำลังใจคนรุ่นใหม่แล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยว่าไอ้สิ่งที่ต่อสู้แบบนี้แน่นอนมันมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแต่เราก็ต้องซัพพอร์ตให้มันฝ่าตรงนี้ไปให้ได้โดยที่เราเห็นจุดอ่อนของคนรุ่นเราที่สร้างปัญหาไว้เยอะนะฮะนั้นเราก็ต้องช่วยแก้นะฮะตรงนี้อันนี้ผมมองตรงจุดนี้นะครับขอบคุณคุณเสด็จมากเลยค่ะเนื่องจากว่าคุณเสด็จนะคะมีเวลาอยู่กับพวกเราอาจจะน้อยกว่าท่านอื่นๆเอ๋ก็เลยอยากจะขออนุญาตฝากคำถามต่อเนื่องให้กับคุณเสด็จเลยนะคะได้แต่ก่อนที่จะไป
ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจเดตแต่ก่อนที่จะไปต่ออีกพอนิดเดียวค่ะพูดทุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อนหน้านะคะยืนยันย้ำหนักแน่นทุกครั้งว่าไม่จริงที่คนรุ่นก่อนหน้าไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราคุณเป็นอีกก้อนแรกแต่พูดได้เลยว่าถ้าไม่มีคนรุ่นก่อนหน้าที่แผ่วถางทางมาให้ก่อนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะพาพวกเราทุกคนทุกรุ่นทุกความคิดเห็นไปได้ไกลกันขนาดนี้อ๋อมันว้าวซ่ามากค่ะการเคลื่อนไหวทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนมีส่วนร่วมทุกเจนตั้งแต่คนเจนอย่างเป้าๆไปจนถึงกลุ่มน้องๆอย่างนักเรียนเลวนี่คือการร่วมมือกันที่เห็นแล้วชื่นใจมากๆแต่ที่มากที่สุดเลยคือขอบคุณคนที่สู้มาก่อนจริงๆค่ะอาจจะเป็นการขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคู่กรณีที่มีการถูกพาดพิงถึงเวลาที่เป็นเคสของเอ๋ยเองก็อายุแก่กว่าเอ๋ยถึง9ปีด้วยกันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่แน่นอนแม่ๆจะใช่คนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยกันดังนั้นเราต้องขอบคุณคนรุ่นก่อนหน้าที่อบอุ้มดูแลแล้วก็ช่วยกันผลักดันมาตลอดไม่จริงเลยค่ะคุณเสด็จที่ทิ้งพวกเราไว้คุณเสด็จคะเมื่อสักครู่นี้ทั้งอาจารย์มาตาลักษ์คุณดารณีแล้วก็คุณเสด็จนะคะมีการพูดถึงโซเชียลมีเดียไปเรียบร้อยทั้งในเครื่องมือของฝั่งผู้ที่กระทำแต่ในตามหลักกฎหมายเรามีเรื่องนี้ค่ะคุณเสด็จคือหลักของคำพิพากษาซ้ำการลงโทษซ้ำๆการพิพากษาซ้ำๆเขารับผิดแล้วก็ยังจะมีในทางโซเชียลที่มีการเบลมเขาต่างๆนานาวันนี้เราอยากจะให้พื้นที่ทั้งผู้ถูกกระทำและผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยคุณเสด็จคะการลงโทษทางกฎหมายแน่นอนว่ามันช่างมีกรอบคับแคบเหลือเกินเติบโตไม่ทันสังคมแล้วแต่การลงโทษทางสังคมนะคะเราต้องเคี่ยนตีผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดยิ่งชี้โดยอย่างยิ่งในเฉพาะในกรณีที่เขาได้รับการเขาได้ชดเชยความผิดไปแล้วเช่นการออกมาขอโทษหรือว่าผ่านกระบวนการทางกฎหมายไปแล้วสังคมล่ะคะยังต้องพิพากษาซ้ำอีกมากแค่ไหนคะคืออย่างนี้ฮะอันนี้ผมแบบมองแบบนี้นะครับคือว่าขบวนการการเคลื่อนไหวคือปัญหาการคุกคามทางเพศหรือปัญหาเรื่องเพศมันมีกันจุดในหมู่คนที่ในหมู่คนที่คิดดีหรืออยู่ในการต่อสู้รูปฝั่งเข้าหน้ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบทั้งหมดนะฮะนี่เป็นเรื่องหลักพื้นฐานนะคือกระบวนการมันจะเข้มแข็งได้ในอนาคตได้เนี่ยทุกคนต้องถูกตรวจสอบเพราะว่ามันจะทำให้เห็นว่าเพราะว่าเราจะเห็นชัดว่าโอเคเราอยู่ในฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งเลือกที่จะวิจารณ์ของระบบอำนาจถูกไหมฮะนั้นแน่นอนเราก็ต้องตรวจสอบตัวเราด้วยถูกไหมฮะงั้นสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาตรวจสอบเราว่าถ้าเกิดเราก็วิจารณ์เขาว่าเอ้ยพวกคุณเนี่ยหมกเม็ดไม่ค่อยโปร่งใสงั้นเวลาเราเจอปัญหานี้เราออกมาทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้แล้วเป็นเรื่องการสร้างมาตรฐานที่สำคัญนะฮะให้เห็นว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเราก็ตรวจสอบกันเองได้ใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้กระบวนการเราถูกการยอมรับมากขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาหมกเม็ดมาอะไรงั้นตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะฮะที่ต้องเรียนรู้แล้วมันจะได้บทเรียนที่สำคัญในการที่จะให้เห็นว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้และมีการขอโทษเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่กระทำเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้การเจ็บปวดที่เขาได้ไปกระทำที่มันผิดพลาดใช่ไหมซึ่งแน่นอนผมสำหรับผมเนี่ยมองว่าผู้หญิงเนี่ยเจ็บปวดกับผู้ชายอยู่แล้วอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้การฝ่าด่านมันเยอะแยะหมดแต่แน่นอนเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีการคุยกันชัดเจนแล้วก็ออกมาบอกกันว่าไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งพอใจแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็โอเคเคลียร์ไปซึ่งผมคิดว่าคนที่ขอโทษหรือคนที่กระทำเขาก็ได้บทเรียนได้เรียนรู้ว่าสังคมควรจะเรียนรู้ยังไงแต่แน่นอนผมคิดว่ามันก็ห้ามยากนะครับกับคนที่จะไปวิจารณ์เขาซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องอดทนนะครับหมายความว่าคนที่ถูกกระทำเองอาจจะต้องอดทนแล้วก็พิสูจน์นะฮะคือสิ่งที่ต้องทันคือต้องพิสูจน์ตัวเองอะว่าสิ่งที่ทำแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตถูกไหมฮะแล้วมันก็จะให้ได้เรียนรู้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทันคือว่าคนที่เป็นคนกระทำเนี่ยกับคนอื่นเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าถ้าเกิดทำแล้วมันมีการทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันจะให้บทเรียนคนอื่นด้วยว่าไม่ใช่พอทำแล้วก็ตกลงกันยืนหยวนแล้วก็จบกันไปแล้วคนที่ถูกกระทำก็รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งเนี้ยมันก็ทำให้คนที่โดนกระทำเนี่ยก็ได้รู้สึกว่า
ตัวเองก็ได้รับการเยียวยาได้รับการที่จะบอกกล่าวว่าคนที่กระทำเนี่ยเขาทำผิดพลาดไปตรงไหนได้ไงแล้วก็พร้อมที่จะถูกลงโทษถูกไหมฮะซึ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สังคมในหมู่พวกเราก็ต้องเรียนรู้กันด้วยนะฮะเพราะที่ผ่านมาผมบอกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรได้ดีมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับในหมู่พวกเราแต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราตั้งคำถามนะเราเคยวิจารณ์ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเราก็มีพวกพ้องมีการช่วยกันเองแย่ๆหมดถูกไหมฮะซึ่งในหมู่ของครูเมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างมันก็มีการช่วยกันถ้าเกิดว่าในหมู่พวกเรายังใช้ระบบพวกพ้องและช่วยกันเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีบรรทัดฐานไม่เป็นบรรทัดฐานอะไรเราก็จะถูกวิจารณ์ความเข้มแข็งของเราที่เราบอกว่าเราอยากให้กระบวนการเติบโตยังไงแล้วถ้าไม่เข้มแข็งมันก็จะถูกอีกฝั่งหนึ่งวิจารณ์ได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ผมอยากให้เป็นเรื่องการเรียนรู้แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะในการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับผมคิดว่าก็ต้องพิสูจน์แต่ส่วนที่จะต้องให้กำลังใจมากสุดคือตัวคนที่ถูกกระทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ฝ่าจะฝ่าด่านตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยเป็นที่เรื่องง่ายนะครับผมเนี่ยเข้าใจผู้หญิงนะครับเพราะว่าเคสที่หามูลที่เนี่ยหลายกรณีนี่ถือว่าหนักมากนะเราก็ต้องให้กำลังใจผู้หญิงนะฮะที่เขาออกมาต่อสู้นะครับฝ่าจะลุกขึ้นมาพูดถึงนี้ได้ต้องใจหลายระดับมีเรื่องหลายๆเรื่องที่หลายกรณีผมเจอน้องหลายคนนะฮะวันนี้เสียดายน้องรุ่นไม่ได้มาที่เขาเปิดตัวเองเขาก็ฝ่าด่านเยอะถูกไหมฮะทั้งตรงนี้เราก็ต้องให้กำลังใจคนกลุ่มนี้แต่แน่นอนคนที่กระทำได้ออกมาพูดแบบนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทเรียนของเขานะครับเป็นบทเรียนที่เขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องอดทนที่เขาอาจจะต้องโดนเสียดทานไปอีกระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่าผู้หญิงก็หนักฝ่าแน่นอนก็ต้องถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญนะฮะของการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าผมก็ให้กำลังใจน้องเอ๋ยนะฮะที่เอากรณีตัวเองมาเรียนรู้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่โอเคน้องอีกคนหนึ่งที่ออกมาขอโทษก็อยากให้เป็นบทเรียนของเขาเนี่ยที่เขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วถ้าเกิดเขาสามารถที่จะฝ่าตรงนั้นได้เขาก็จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาได้ยอมรับมันจริงๆนะครับจริงๆผมมีกรณีศึกษาที่เป็นผู้ชายที่เคยใช้แรงในครอบครัวเยอะนะฮะดีเราเล่าให้ฟังนิดนึงเราก็ทำงานความคิดกับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จแต่ส่วนใหญ่ก็โอเคสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เขาที่ผมรู้สึกว่าเห็นพลังมากคือว่าเขายอมรับว่าเขาเสียใจและขอโทษที่ทำผิดกับภรรยาเขาอันนี้ต่อหน้าทุกคนนะครับแล้วก็หลายคนกล้าพูดกับสานะด้วยว่าที่ผ่านมาเขาทำผิดกับภรรยาอะไรบ้างโดยการใช้รุนแรงที่ทำให้ภรรยาเขาต้องเก็บตัวต้องไรแล้ววันหนึ่งภรรยาก็ไม่ยอมต่อสู้มาแล้วแต่วันหนึ่งเขาพยายามที่จะจูนกันนะฮะซึ่งนี้เราก็คิดว่าแต่จูนในเงื่อนไขที่ผู้ชายเขาต้องปรับตัวเองนะฮะหนึ่งสองเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิดนะฮะแล้วก็มีการปรับตัวเองที่จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็เขาก็พยายามที่จะรับชอบงานครอบครัวงานบ้านแล้วก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงก็ให้โอกาสแต่หมายความว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นอีกแล้วถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นก็ผู้หญิงก็คงต้องเลิกนะครับนี่มันก็มีกระบวนการทำงานแบบนี้ในเคสหลายเคสกับผู้ชายซึ่งหลายคนก็เปลี่ยนไปได้แต่แน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าการปลูกฝังแบบชายเป็นใหญ่ใช้เวลานานนะครับฝากคนจะเปลี่ยนได้เพราะคนเองก็เคยชินกับเรื่องการแช่งนาดเคยชินกับเรื่องการที่รู้สึกว่าเรื่องเพศเนี่ยเราไม่ต้องอดทนไรเรามีความต้องการแล้วก็ทำเลยนะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อก่อนถ้าเกิดคุณเรียนหนังสือโตขึ้นแล้วคุณก็จะไปขึ้นครูสมัยผมก็เรียกขึ้นครูนะก็คือไปเที่ยวผู้หญิงบริการทางเพศโดยที่คุณไม่ต้องยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันถูกฝึกมาแบบนี้หรือว่าถูกฝึกเป็นขุนแผนเป็นอะไรเงี้ยไอ้กระบวนการฝึกแบบนี้มันทำให้ผู้ชายหลายคนเคยชินเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะปรับตัวยากมากงั้นตรงนี้มันเลยทำให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยเราก็ต้องมีความหวังนะฮะมีคนรุ่นใหม่มีหลายๆคนถ้าเกิดเขาเราเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องให้โอกาสการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เพียงว่าการเปลี่ยนแปลงเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่หลายคนเนี่ยต้องถูกให้พิสูจน์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขาทำแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนได้เลยนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อยากไปซ้ำเติมนะฮะแต่อยากให้เห็นว่ามันเป็นการเรียนรู้และเป็นบทเรียนแล้วก็
พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วกันแต่ส่วนที่ทุกท่านมีผมยังย้ำด้วยว่าต้องให้แรงใจน้องเอ๋ยที่ลุกขึ้นมาที่จะเอากรณีตัวเองมาเรียนรู้แล้วก็มันก็ปัญญาไม่ง่ายแล้วก็มันหนักกับผู้ชายดังนั้นตรงนี้เราต้องซัพพอร์ตนะฮะส่วนคนที่อย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้ประเด็นที่ตั้งคำถามบางทีมีหลายคนก็ไม่เข้าใจในโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมก็จะรู้เองแหละว่าใครเป็นยังไงใช่ไหมฮะอย่างหลายคนผมอ่านแล้วผมก็ตกใจว่าทำไมเขาอย่างนี้นะซึ่งนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่สาระให้ได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะอนาคตในกระบวนการการเคลื่อนไหวของทางสังคมเนี่ยจะได้ไม่ให้มันมีปัญหาแบบนี้อีกเพราะว่าปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดมีคุณก็จะต้องถูกสังคมเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าคุณทำอะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติซึ่งในสังคมทั่วไปเขาอาจจะทำกันได้แต่สังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันความคิดแบบใครเป็นใหญ่มันแข็งมากนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็ต้องให้กำลังใจคนรุ่นใหม่นะฮะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องซึ่งอันนี้มันก็เป็นกรณีแรกๆนะที่ผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนออกมาพูดกันแบบตรงไปมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ยอมรับว่าพวกเราก็ล้มเหลวที่ไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆที่ลุกขึ้นมาที่จะเกิดให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนก็ผมเดี๋ยวอาจจะอยู่ได้สักพักหนึ่งไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่เจเด็ดมากเลยค่ะขอบคุณทางประชาไทยที่ให้พื้นที่ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทางเพจที่ดีครับที่เรสประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยค่ะก่อนที่จะไปกันที่ประเด็นคำถามตอนนี้ทางทีมงานนะคะกำลังรวบรวมคำถามจากทุกคอมเมนต์นะคะทุกช่องทางอาจารย์มกรัตเตรียมคำตอบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามจากทุกท่านนะคะจะขออนุญาตนะคะชวนคุยเรื่องข้อเสนอที่คุณนรณีเตรียมเอาไว้ให้เราค่ะเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่ได้มีแค่ออนกราแล้วล่ะเราเห็นในโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะคุณดารณีเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆพี่เจเด็กก็พูดไปเกือบหมดแล้วเนาะแล้วก็เราก็ข้อเสนอที่เตรียมมานะคะที่อยากจะเห็นต่อสังคมเนี่ยค่ะในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศอะค่ะอันดับแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะความรุนแรงทางเพศไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมนะคะเกี่ยวกับกฎหมายโครงสร้างต่างๆที่เป็นสถาบันทางสังคมและคนที่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยก็เพราะว่าสังคมหล่อหลอมมาว่าการกระทำนั้นไม่ใช่ความผิดนะคะเราพูดถึงคนทุกเพศนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงนะคะที่ผ่านมาที่พูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องของคนทุกเพศที่ถูกใช้ความรุนแรงนะคะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเราไม่ได้พูดเฉพาะผู้ชายที่กระทำต่อผู้หญิงนะคะค่ะก็สังคมหล่อหลอมมาว่าการกระทำนั้นไม่ใช่ความผิดนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะผู้ชายถูกเลี้ยงดูมาให้ทำอะไรก็ได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็ถูกสอนไม่ให้เคารพเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นนะคะหรือผู้หญิงก็อาจจะถูกสอนมานะคะว่าให้เก็บเงียบทุกอย่างไว้กับตัวไม่ต้องโวยวายหากเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะไอ้การหล่อหลอมความคิดความเชื่อแบบนี้มันมาจากระบบสังคมที่เริ่มตั้งแต่ที่บ้านไปจนถึงนโยบายระดับประเทศดังนั้นมันไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเราทุกคนก็มีส่วนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจศึกษาว่าอะไรคือความรุนแรงทางเพศนะคะซึ่งเรามีองค์กรที่ทำงานในประเด็นความรุนแรงทางเพศอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในไทยแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าต่างประเทศนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องหาทางผลักดันให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่รอบด้านแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติมากกว่าที่มีอยู่นะคะข้อ2นะคะเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันผลักดันกระบวนการยุติธรรมให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาผู้เสียหายหรือการจัดการกับผู้กระทำความผิดนะคะที่เรามองว่าไม่ใช่การเน้นไปที่บทลงโทษจำพวกการกักขังควบคุมตัวนะคะแต่มันควรจะเป็นการคิดเรื่องของการบำบัดหรือการนำเข้าสู่กระบวนการทำความเข้าใจให้ข้อมูลความรู้นะคะเรื่องของความเป็นธรรมทางเพศซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำเนี่ยไม่ไปกระทำผิดซ้ำอีกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนกันว่าการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยสามารถมีการช่วยเหลือช่องทางใดได้บ้างนะคะเช่นผู้กระทำเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับผลกระทบทางร่างกายและสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะการแก้ไขกฎหมายนะคะเรามองว่ามันต้องมีทั้งการแก้ไขกฎหมายแล้วก็การเพิ่มเติมกฎหมายนะคะที่ครอบคลุมความรุนแรงทางเพศในมิติต่างๆเราจะต้องทำงานกับทัศนคติของผู้ใช้กฎหมายซึ่งมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผู้พิพากษานะคะอัยการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยซึ่งหลายองค์กรก็พยายามทำอยู่นะคะคือการเข้าไปทำงานกับผู้พิพากษาอัยการนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยระบบกฎหมายกระบวนการเข้าถึงเนี่ยมันยังยากลำบากมากๆในฐานะที่เราเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เคยใช้กระบวนการเหล่านี้เนี่ย
เราตอบได้เลยว่ามันทำงานยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานเรื่องกฎหมายนโยบายองค์กรรัฐที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายคดีความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบนะคะข้อที่4นะคะซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากๆนะคะสังคมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงนะคะหมายถึงอะไรนะคะนะคะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษหรือซ้ำเติมผู้เสียหายนะคะหากมีการออกมาบอกเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายคิดว่าเป็นความรุนแรงที่เขาได้รับนะคะสิ่งที่เราอยากจะเสนอนะคะสังคมเนี่ยนะคะน่าจะช่วยกันให้ความช่วยเหลือที่ผู้เสียหายต้องการนะคะเสนอแนวทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือเช่นถ้าผู้เสียหายต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้แนะนำเขานะคะให้ช่องทางการร้องเรียนต่างๆนะคะแนะนำให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะเพื่อนฝูงที่อยู่รายล้อมรอบตัวของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะให้encourage หรือเรียกว่าเชื้อเชิญนะคะให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะรวมถึงนะคะกระบวนการเยียวยาบำบัดด้วยนะคะถ้าผู้เสียหายต้องการนะคะในแง่นี้เนี่ยเรามองทั้งสองทางนะคะว่าคือมันต้องช่วยกันทั้งสองทางมันไม่ใช่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียวด้วยนะคะแล้วข้อที่สำคัญก็คือการตั้งคำถามกับผู้เสียหายเนี่ยนะคะการที่มีคนนึงออกมาพูดในสิ่งที่ยังเผชิญเนี่ยแล้วเกิดการตั้งคำถามไปกับคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะหรือเป็นการตัดสินแทนกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าเธอไม่ได้ถูกกระทำนะคะหรือว่าเรื่องนี้ไม่ถึงกับละเมิดนะคะการตัดสินด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของสังคมนะคะแต่มันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยไม่ว่าจะในฐานะของผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยค่ะคนที่อยู่รอบๆตัวนะคะสังคมอะค่ะให้กำลังใจกันได้ไหมนะคะเรามองว่าได้นะคะแต่ว่าการให้กำลังใจเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอะค่ะก็ต้องไปดูรายละเอียดอะค่ะถ้าเป็นเรื่องการให้กำลังใจส่วนตัวนะคะมันสามารถทำได้แน่นอนอะนะคะแต่ว่าการให้กำลังใจอะบางอย่างก็ต้องระวังว่ามันจะไม่เป็นการไปยกย่องเชิดชูผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะอย่างเช่นการที่บอกว่ากล้าหาญมากยอมรับผิดนะคะเป็นลูกผู้ชายอะไรแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะในทางสาธารณะเพราะอย่างที่พี่เจเด็ดบอกอะค่ะมันก็มีผลทางสังคมนะคะมันไม่ใช่แค่คำพูดส่วนตัวนะคะแต่พอมันออกมาสาธารณะปุ๊บเนี่ยมันมีอำนาจที่ตามมาหลังจากนั้นด้วยนะคะแล้วก็บางเคสเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ปกป้องหรือว่าเชิดชูผู้กระทำความผิดเนาะแต่มันมีการที่ออกมาอธิบายให้แทนด้วยว่าการกระทำเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นความผิดอย่างไรนะคะแล้วก็ยังไม่มีการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเลยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบอกได้แล้วว่าผู้กระทำผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดนะคะแล้วทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการให้กำลังใจกันในรูปแบบของการปกป้องเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ฝ่ายผู้เสียหายที่ออกมากล่าวหาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการได้เพราะว่าพอออกมาพูดนิดนึงเนี่ยมันก็ถูกตำหนิด่าทอแล้วนะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นที่ลึกไปกว่านั้นก็คือหลายครั้งเนี่ยมันเรื่องมันสวิตช์อะค่ะจากผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ถูกบอกว่าเป็นผู้ใส่ร้ายป้ายสีนะคะจนกระทั่งมีการสอบฟ้องหมิ่นประมาทกันด้วยนะคะเวลาที่ออกมาพูดถึงการที่ตัวเองถูกกระทำเนี่ยแทนที่ตัวเราจะได้รับการเยียวยาเนี่ยแต่ว่าเราถูกฟ้องหมิ่นประมาทแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงจำนวนมากก็คือหยุดกระบวนการกลางคันเพราะว่าไปต่อไม่ไหวนะคะโดนฟ้องหมิ่นประมาทซะก่อนนะคะแล้วอีกรูปแบบก็คือหมดกำลังใจค่ะคือมันยากมากอย่างที่พี่เจเด็ดบอกเนาะว่าเราจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ไปให้กำลังใจผู้ที่ถูกกล่าวหาเยอะๆอ่ะแล้วคนที่เขาสู้อยู่ลำพังเนี่ยค่ะมันก็หมดแรงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจของผู้ที่ออกมาพูดอะค่ะมันพร้อมที่จะแหลกสลายอยู่แล้วเนาะคือมันอาจจะไม่มีคนเชื่อเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไปให้กำลังใจผู้ถูกกระทำในลักษณะว่าเธอไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นคือสังคมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะคะการที่เราไม่ได้พูดเราสนับสนุนความรุนแรงออกมาตรงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยขอทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการเรียกร้องความยุติธรรมทางเพศไม่ใช่การเรียกร้องทางศีลธรรมนะคะการเรียกร้องความยุติธรรมทางเพศนะคะไม่ใช่การเรียกร้องทางศีลธรรมและไม่ใช่เรื่องของการความถูกต้องทางการเมืองอะไรนะคะแต่มันคือเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกกระทำนะคะแล้วเราเรียกร้องกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและเราเรียกร้องกระบวนการเยียวยาที่สามารถที่นำไปสู่การหาทางออกร่วมกันนะคะทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดารณีสำหรับข้อเรียกร้องทุกข้อมากเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบงานนี้ไปนะคะสำหรับท่านไหนที่ฟังตามไม่ทันหรือว่าไม่สะดวกในการในช่วงเวลานี้เดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะมีถอดเทปสรุปออกมาให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็จะเผยแพร่ให้อีกทีนึงค่ะเป็นข้อเรียกร้องที่น่าสนใจทั้งของอาจารย์มาตาลาที่พูดถึงเรื่องของหน่วยงานของคุณเจเดชที่พูดถึงเรื่องการปรับตัวขององค์กรต่างๆแต่มีสิ่งนึงค่ะที่คุณดารณีทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากๆและตรงกับคำถามของทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะอาจารย์มาตาลาคะ
คุณดรณีมีพูดถึงในเคสของการที่ฟ้องหมิ่นประมาทเอาไว้เหมือนคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่ส่งเข้ามาทางในคอมเมนต์ในเพจ Facebook Live ของเรานะคะเขาชวนเราคุยแบบนี้ค่ะในองค์กรภายในก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบไหนก็ตามแต่อาจจะมีแนวในบางครั้งใช้คำว่าบางครั้งค่ะแนวโน้มจะเข้าข้างหรือปกป้องผู้กระทำความผิดค่ะจนโอเคเขาออกมาพูดในทางโซเชียลละแต่ทันทีที่ออกมาพูดทางโซเชียลมีหลายครั้งที่เหมือนที่คุณกรณีบอกโดนกฎหมายปิดปากถูกฟ้องในกรณีของหมิ่นประมาทขึ้นมาค่ะคำถามคือมันมีช่องทางไหนที่เราสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้โดยที่ไม่ถูกกฎหมายปิดปากอย่างกฎหมายฟ้องหมิ่นประมาทไหมคะหรือถ้าการออกมาพูดไม่ใช่วิธีไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดอาจารย์มัตตลักษณ์จะแนะนำช่องทางไหนที่เป็นกระบวนการทางกฎหมายบ้างคะค่ะก็เป็นคำถามที่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าในแง่ของกฎหมายหลายคนคงทราบดีนะคะว่าในกระบวนการของความผิดเรื่องหมิ่นประมาทอะค่ะเราพูดว่ายิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นแม้เราจะพูดเรื่องจริงอะค่ะแต่เราพูดในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการหรือตามคันลองช่องทางหรือไม่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะยังไงเสียแม้จะพูดความจริงก็ผิดอันนี้คือปัญหาของสังคมนะคะในมุมหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจบริบททั้งหมดเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะอย่างแรกนะคะที่จะบอกว่าช่องทางไหนคะที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหานะคะนี่ขอตอบก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะจันพยายามเล็งถึงกระบวนการที่เรากำลังพยายามทำการวิจัยศึกษาอยู่ก็คือยุติธรรมชุมชนค่ะว่ายุติธรรมชุมชนเนี่ยเป็นช่องทางที่จะทำให้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สังคมโดยรวมที่ไม่มีโอกาสจะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนึกภาพให้ทันนะคะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาแล้วเราเข้าสู่ในกระบวนการของพื้นที่ที่มันค่อนข้างมีวงจำกัดแน่นอนว่ามันเป็นพับลิกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเป็นพับลิกที่เข้าสู่กระบวนการที่จะไม่มีใครที่เป็นฝ่ายที่จะต้องถูกกล่าวหาจากหรือถูกพิพากษาซ้ำจากสังคมค่ะเพราะนั้นเนี่ยนะคะกระบวนการของยุติธรรมชุมชนที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือวิธีการที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือเราเรียกกันว่า restorative justice วิธีการนี้นะคะจะเห็นว่าช่องทางที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาไม่ได้เน้นที่กฎหมายอาญาค่ะแต่เน้นที่ข้อตกลงอันนำไปสู่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายและผู้กระทำความผิดนะคะก็ยอมรับที่จะชดเชยได้ผู้ถูกกระทำก็แฮปปี้กับช่องทางนั้นเช่นการกล่าวคำขอโทษการลงนะคะขอโทษในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดได้ถ้าเราผ่านช่องทางที่เป็นกระบวนการที่มีโปรเซสที่ชัดเจนแล้วทุกคนก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องทางที่เรียกว่าวงเล็บไว้ก่อนนะคะว่าเราฝันว่าเราจะทำให้มันได้ในวันหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะต้องพัฒนาระบบรูปแบบการทำงานให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะก็จะทำให้เป็นช่องทางที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ลดปัญหาหมิ่นประมาทอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราเลือกใช้ช่องทางที่เป็นลักษณะของโซเชียลมีเดียหรือว่าลักษณะของพื้นที่เปิดนะคะโอกาสหนึ่งที่จะถูกพิพากษาซ้ำนะคะจากคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยมีสูงแล้วที่น่าตกใจก็คือบางครั้งคู่กรณีเนี่ยตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างยินยอมพร้อมใจที่จะเปิดพื้นที่ทั้งของส่วนตัวเองนะคะแล้วก็ของส่วนรวมเพื่อจะให้รับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ปรากฏว่าคนในสังคมกลับมาพิพากษาซ้ำนะคะซ้ำทั้งฝ่ายผู้กระทำซ้ำทั้งฝ่ายถูกกระทำกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยแทนที่เรื่องจะจบกันนะคะแล้วก็เข้าใจกันแฮปปี้พอใจกันไปแล้วเยียวยากันไปแล้วกลับเป็นว่าอาจจะถูกกระทำโดยรูปแบบอื่นจากสังคมได้ด้วยความที่สังคมอาจจะไม่ทราบอย่างที่บอกไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดก็จะมีการเข้ามาอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าในประเด็นที่หน่วยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะผิดหมิ่นประมาทเสมอหรอเวลาเราเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอยู่ในหน้าเพจหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นพับลิกหลายคนก็บอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แปะลงไปในโซเชียลเป็นอะไรคะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาซะหนักเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงอะค่ะมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะคะที่เราพูดด้วยหลักสุจริตนะคะเป็นการติชมตามคันลองคลองธรรมหรือทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อยกเว้นจริงๆเราใช้ต่อสู้ได้เพียงแต่บอกว่าหลายคนนะคะอาจจะไม่ทันทราบหรือว่าถอดใจไปตั้งแต่ว่าเอ๊ะฉันก็เอาเรื่องมาเพื่อขอความยุติธรรมทำไมฉันถูกฟ้องแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะไม่มีคนไปให้คำแนะนำว่าเฮ้ยบางครั้งการกระทำบางรูปแบบมันเป็นสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าความรู้กฎหมายไม่ใช่ทุกคนมีนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะจำไปแบบเล่าต่อกันแบบผิดๆอะค่ะว่าทุกอย่างที่โพสก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้อันนี้อาจจะเป็นวิธีการคิดแบบเหมารวมแต่แน่นอนค่ะว่าหลักของกฎหมายจะคุ้มครองเฉพาะการกระทำที่สุจริตเพราะฉะนั้นถ้าเราโพสต์ในลักษณะที่ต้องการประจานทำให้เกิดความเสียหายแน่นอนค่ะอันนี้เราผิดนะคะแต่ถ้าเราโพสต์ในลักษณะที่ปกป้องตัวเราเองนะคะหรือว่าต้องการความยุติธรรมนะคะอันนี้ก็น่าจะอยู่ในขอบเขตที่สามารถที่จะได้รับการยกเว้นกฎหมายเหมือนกันค่ะ
งั้นนี้ก็นะคะโดยสรุปก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ในช่องทางที่เป็นโปรเซสที่มันมีลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งอาจจะใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือถ้าจะต้องมีการนำข้อความสู่พื้นที่ทางพับลิกแนะนำว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยระหว่างคู่กรณีให้ชัดเจนก่อนอันนี้เพื่อลดปัญหาแหละนะคะในเบื้องต้นหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องนำเสนอสู่พื้นที่จริงๆก็อาจจะต้องมีการขอคำปรึกษานะคะจากผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายแล้วก็ให้กำลังใจนะคะคนที่อาจจะไปโพสในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็มีปัญหาทางกฎหมายว่าถูกฟ้องกลับนะคะอย่าเพิ่งตกอกตกใจหรือว่าเสียกำลังใจไปนะคะจริงๆแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องพวกนี้นะคะมาขอคำปรึกษาจากผู้รู้แล้วก็จริงๆคณะนิสสาธรรมศาสตร์แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เรามีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะเรื่องแบบนี้โทรยกหูไปเลยถามว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ไหมนะคะแค่ได้รับการคอนซัลท์ที่ถูกต้องท่านก็จะเดินบนหนทางที่ถูกต้องได้ค่ะอาจารย์มาตลักฝากไปแล้วนะคะค่ะคณะนิสสาธรรมศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะในรั้วของธรรมศาสตร์เองนะคะตอนนี้ได้มีกระบวนการที่มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและการกระบวนการตรวจสอบต่างๆด้วยเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะคะเราอยากจะเชิญอาจารย์เคสมาพูดคุยมากๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะคณะนิสสาธรรมศาสตร์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับทุกท่านไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรุนแรงเท่านั้นเรื่องอื่นๆเลยเช่นกันค่ะขอบคุณอาจารย์มาตาลักษ์มากเลยค่ะมีคำถามข้อนึงค่ะคิดว่าเป็นคำถามที่ถ้าเราต้องการใช้พื้นที่กับทุกฝ่ายน่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะคุณเจเด็ดเป็นคำถามฝากให้ทางคุณเจเด็ดก็แล้วกันค่ะคุณเจเด็ดคะมีคอมเมนต์นึงค่ะชวนเราคุยค่ะว่าแล้วเฟมินิสต์ที่กล่าวหาคนอื่นเหมือนเมื่อกี้นี้ก่อนหน้าใช่ไหมคะคุณดารณีกับอาจารย์มาตาลักษ์จะชวนคุยว่าอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งพิพากษาให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเลยมีคำถามกลับมาค่ะว่าแล้วเฟมินิสต์ที่กล่าวหาคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการพิพากษาผู้กระทำเหมือนกันหรือเปล่าถือว่าถือตนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าทางโซเชียลทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ผ่านกระบวนการอะไรเหมือนกันค่ะคือประเด็นที่เราจะพูดอะไรเนี่ยจริงๆคือพวกผมเนี่ยจริงๆมันอิงกับวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ด้วยถูกไหมฮะนั้นเราคงไม่พูดโดยที่แบบไปกล่าวหาลอยๆนั้นเราก็จะแฟกต์ไฟดิ้งของเราแบบมีความชัดเจนนะฮะว่ามันเกิดปัญหามันมีหลักฐานมีอะไรตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราคงไม่ไปพูดอะไรที่แบบอยู่ไปพูดไปตามเขาเรียกว่าอะไรฮะตามกระแสตามอะไรงั้นพวกเราเองก็ยึดมั่นในเรื่องหลักวิชาชีพอยู่ว่าถ้าเกิดเราเห็นปัญหาเห็นหลักฐานในอะไรเราก็จะพูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องตรงไปตรงมาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเราก็ต้องยึดหลักนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีอำนาจหรือคนเป็นยังไงนะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลักเราต้องทันที่สองเราก็จะมองไปที่ตัวระบบของปัญหาเราคงไม่ไปพูดตัวบุคคลนะครับเพราะที่ผ่านมาที่ผมพยายามชี้เนี่ยไอ้ความคิดแบบกลายเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงอำนาจซึ่งมันเลยทำให้คนหลายคนเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้ถูกไหมฮะนั้นเราก็ต้องแก้ที่ระบบมาฮะแน่นอนไอ้ระบบเนี่ยมันสร้างให้ปัจเจกเนี่ยเกิดปัญหาด้วยถูกไหมฮะทำให้ผู้ชายหลายคนมีทัศนคติแบบนี้มีความเคยชินแบบนี้นั้นเนี่ยสิ่งที่เราวิจารณ์เนี่ยเราจะวิจารณ์ไปที่ระบบแต่โอเคมันอาจจะโยงไปที่ตัวบุคคลด้วยซึ่งก็ต้องดูความชัดเจนหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องพูดไปตามสิ่งเหล่านั้นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่จะพูดเป็นกระแสข่าวเป็นอะไรลอยๆเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังครับไม่ใช่ไปพูดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งเนี่ยผมคิดว่าพวกเราก็ยึดหลักของการทำงานสังคมเฉพาะซึ่งมันมีหลักการทำงานในทางวิชาชีพอยู่ครับว่าเราก็ต้องแฟกต์ไฟดิ้งในอะไรที่มันชัดเจนไม่ใช่อยู่ดีแบบเป็นกระแสข่าวมาแล้วเราก็เล่นตามอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหลักเราครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลักของเราก็มีอยู่ฉะนั้นงานขององค์กรของมิธิองค์กรผู้หญิงหลายๆองค์กรก็จะยึดหลักแบบนี้อยู่ครับซึ่งผมคิดว่าเราก็คงไม่ไปมองปัญหาที่ตัวบุคคลแต่ตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถูกไหมฮะอันสิ่งที่เราต้องวิจารณ์ให้หนักคือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมันทำให้ผู้ชายเนี่ยผิดเพี้ยนไปซึ่งอันเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าความเป็นพิษของระบบชายเป็นใหญ่ที่ทำให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตีไปที่ระบบแต่แน่นอนตัวคนถ้าเกิดมันมีการพิสูจน์หลักฐานแล้วว่าเขาผิดเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องถูกลงโทษครับถูกไหมฮะเพราะอย่างวิธีเองเราก็ใช้นักกฎหมายในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนถูกคุกคามเนี่ยก็ใช้วิธีกฎหมายในการที่
เอาคนที่กระทำถูกลงโทษครับเพราะว่าไม่ใช่หลักกฎหมายก็ยากนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการที่ผู้หญิงออกมาพูดโดยที่แบบลอยๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วถูกไหมฮะยิ่งไม่ใช้กฎหมายนี่ยิ่งยากไปใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนั้นกระบวนการทางกฎหมายมันยังมีความสำคัญสำหรับผู้หญิงอยู่และแน่นอนกว่าจะให้ผู้หญิงเข้าถึงกฎหมายได้เนี่ยกระบวนการที่จะสร้างเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้หญิงเนี่ยซึ่งสังคมไทยต้องเร่งทำนะฮะเพราะที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษไปหมดมันถึงเลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะผู้หญิงเข้าสู่คดีข่มขืนเนี่ยน้อยมากนะครับมีการแจ้งความไว้ที่ตำรวจเนี่ยหลายพันนะหลายเคสหลายพันมากแต่พอไปถึงศาลเนี่ยเหลือไม่กี่ร้อยคุณว่ามันแปลกไหมใช่ไหมฮะอันแสดงว่ากระบวนการไก่เกี่ยกระบวนการที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ไหวไปไม่ไหวอย่างที่น้องดารีพูดเนี่ยมันมากมันหนักมากงั้นผมก็ถึงว่าถ้าเกิดผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือสนับสนุนใช่ไหมฮะสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องสนับสนุนเข้าไปจนสู้จนชนะไปให้ตลอดรอบฝั่งใช่ไหมฮะนอกจากว่าอย่างที่ทำงานนอกจากว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาไปได้แค่นี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาถูกไหมฮะเราก็จะใช้วิธีการทำงานแบบนี้โดยให้สู้ถึงที่สุดแต่ก็ว่าถึงขั้นหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาไปไม่ไหวเขาอยากจะเลือกที่จะได้แค่นี้ก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องตัวคนที่ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นหลักโดยที่จะไม่ไปบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเองเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ต้องผ่านกระบวนการให้ได้ข้อมูลรอบด้านจริงๆแล้วก็ผ่านการให้กำลังใจ empowerment จนวันหนึ่งเขาตัดใจได้แล้วด้วยตัวเขาเองนั้นเราก็ทำงานนี้ไม่ใช่ไปชี้นำหรือว่าไม่ให้ไปบอกว่าให้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั้นมูลที่ก็จะเคารพเรื่องสิทธิแบบนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ง่ายก็มีข้อจำกัดเยอะแต่เราก็ต้องใช้มันอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนวิธีการต่อสู้มันก็หลากหลายนะบางกรณีก็อาจจะไม่จบที่กฎหมายก็มีนะฮะเพราะอย่างกรณีคุกคามทางเพศหลายกรณีที่ผมยกตัวอย่างเช่นกรณีแอร์โฮสเตสเนี่ยมันใช้กฎหมายทางอาญาไม่ได้มันต้องใช้กลไกกฎในองค์กรเขาจัดการอย่างเงี้ยหรือว่าบางกรณีก็ใช้กฎหมายกลไกในองค์กรมากกว่ากฎหมายที่มันมีอยู่มันก็มีข้อจำกัดอย่างเงี้ยนอกจากว่ากรณีข่มขืนที่มีหลักฐานชัดเจนเราก็ใช้กฎหมายที่มันมีหลักฐานต่อสู้ทางศาลให้ซึ่งเนี้ยนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ให้มากเลยคือว่าผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องคุกคามทางเพศหรือข่มขืนหรือเรื่องทุกเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องที่สังคมต้องสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็นำมาสู่การทำให้มันเกิดการเยียวยาให้ได้แล้วจนวันนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการเยียวยาแล้วก็คนที่กระทำก็ถูกลงโทษเป็นไปตามกฎหมายมันก็จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนมันก็มีคำถามอีกเยอะที่เราอาจจะต้องใช้เวทีถกกันอีกก็คือว่าเอ๊ะแล้วเวลาคนนำไปสู่กระบวนการศาลและเข้าไปติดคุกแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันก็มีโมเดลของพี่ทิชาซึ่งพยายามทำซึ่งก็ได้ผลนะฮะแต่ถ้าเกิดอีกโมเดลอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลก็มีปัญหานั่นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องแก้โจทย์กันนี้ต่อไปว่าโอเคมันยังไงมันต้องมีบรรทัดฐานให้มันเกิดขึ้นให้ได้ดังนั้นผมยังคิดว่ากฎหมายยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือว่าไม่ใช่เพศหญิงอย่างเดียวทุกเพศเป็นเครื่องมือในการที่จะสู้เรื่องความทางเพศนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะทิ้งท้ายไว้คือว่าสิ่งที่ออกมาพูดเรื่องคอนเซนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสังคมไทยเนี่ยเคยชินกับเรื่องที่ใช้อำนาจมานานโดยเฉพาะอำนาจแบบกลายเป็นใหญ่นั้นเนี่ยเราต้องสู้เรื่องนี้ให้ได้เพราะว่ามันจะนำมาสู่ทำให้มันปักธงให้เห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข่มขืนเรื่องอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเดียวแต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นนามธรรมซึ่งความเคยชินของผู้ชายเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่าสังคมก็มองเป็นเรื่องปกติเราเจอหลายเคสที่เราไม่สักเคสก็มีนะฮะที่ฟ้องต่อสู้เพราะว่าศาลมองว่าเนี่ยผู้หญิงไปหาเขาที่ห้องพักนะฮะอันนี้คือเขาบอกเลยว่าอ้าวคุณก็เป็นสมยอมใช่ไหมฮะงั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงต้องต่อสู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าการที่จะสมยอมหรือสมยอมเนี่ยกฎหมายต้องรองรับด้วยว่าการที่เขาไปที่หอพักเขาไม่ได้ไปให้คุณคุกคามหรือข่มขืนนะเขาไปเพราะว่าเขาอาจจะยังไปเจอคุณในเรื่องอื่นๆใช่ไหมฮะเรื่องที่ปรึกษาเรื่องอื่นที่มีเยอะแยะ
ดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าสังคมไทยต้องเรียนรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้ววันหนึ่งผู้ชายก็ต้องยอมรับว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับเพศเขาคุณใช้อำนาจหรือว่าจะใช้วิธีการหลอกล่อวิธีต่างๆทำให้ผู้หญิงตายใจเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแล้วในอนาคตมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงวัฒกรรมนี้ให้มันไปให้ได้แล้ววันหนึ่งมันจะเกิดกฎหมายในการที่จะรองรับในอนาคตนะครับขอบคุณคุณเจเดตมากเลยค่ะค่ำคืนนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานมากๆค่ะเอ๋ยขออนุญาตทิ้งท้ายกันด้วย2คำถามสุดท้ายนะคะเราทราบเราเห็นแล้วนะคะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายทำให้เราทราบแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วกลุ่มผู้ฟังของเราจะเป็นกลุ่มนอนดึกนะคะเดี๋ยวงานไลฟ์ครั้งหน้าอาจจะมีการขยับขยายเวลาครั้งนึงวันนี้ต้องขออภัยจริงๆที่อาจจะตอบไม่ได้ทุกคำถามแต่ทุกประเด็นเราจะรวบรวมแล้วก็เก็บไปเป็นข้อติชมในครั้งหน้าแน่นอนเอ๋ยเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านรวมทั้งเอ๋ยด้วยนะคะก็ได้เรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายแน่ๆแต่คำถามสำคัญของค่ำคืนนี้คือ2คำถามนี้จริงๆค่ะในหัวข้อของ Sexual Violation ของเราวันนี้ความรุนแรงทางเพศควรเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสาธารณะเอ๋ยเชื่อว่าทั้ง2ฝั่งต่างบาดเจ็บไม่แพ้กันแต่มีคำถามที่สำคัญที่สุดของงานเสวนาคืนนี้ค่ะคุณดารณีคะขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณดารณีค่ะในคำถาม2คำถามนี้เอ๋ยจะขออนุญาตถามพร้อมๆกันเลยค่ะคุณดารณีคะคำถามแรกค่ะทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นผู้ก่อความรุนแรงนั่นเองและถ้าเราต้องเจอกับความรุนแรงเราจะรับมือกับมันยังไงดีคะ2คำถามทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ค่ะมันเป็นคำถามที่ใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆมีรายละเอียดแต่ว่าตอบสั้นๆคำถามแรกก่อนนะคะก็จริงๆอยู่ในข้อเสนอแล้วนะคะว่า เราทุกคนนะคะมีส่วนนะคะที่จะเป็นทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำได้ด้วยนะคะถ้าหากเราไม่มีความเข้าใจเรื่องความรุนแรงทางเพศนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรงซะเองนะคะทำความเข้าใจนะคะว่าความรุนแรงทางเพศคืออะไรนะคะเรามีสื่อจำนวนมากนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ทำสื่อออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็หลายครั้งเราก็จะพบว่าคนรุ่นใหม่ก็ทำสื่อกราฟิกออกมาได้เข้าใจง่ายนะคะเราเขียนแนะนำเพจเอาไว้เยอะมากเลยนะคะที่ให้ความเข้าใจเรื่องคอนเซนต์ก็ดีนะคะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศก็ดีหรือว่าอะไรกันแน่ที่คือความรุนแรงในรูปแบบต่างๆนะคะมันมีเครื่องมือมันมีข้อมูลนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราอยากจะทำความเข้าใจมันหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเข้าถึงมันได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องของระบบสังคมอย่างที่บอกว่าการศึกษาเรื่องเพศวิถีรอบด้านนะคะมันต้องเริ่มแต่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เรานะคะสอนให้เราไม่ไปละเมิดร่างกายใครนะคะอย่าไปแตะตัวใครถ้าเราไม่ถามเขาก่อนนะคะคือพ่อแม่เองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะเช่นพ่อแม่ที่มีความเข้าใจเรื่องคอนเซนต์เนี่ยจะไม่เอาลูกให้ไปอยู่ในมือใครง่ายๆนะคะแล้วก็พ่อแม่ที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยก็จะพาเด็กไปให้คนนั้นคนนี้หอมแก้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือมันเริ่มที่เรื่องง่ายๆที่บ้านนะคะแล้วมันก็ไปจนถึงระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับของสังคมอะค่ะกฎหมายต่างๆเนี่ยมันต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในระดับปัจเจกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรงซะเองเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือความรุนแรงนะคะก่อนอื่นก็คือพูดถึงประเด็นนี้นะคะเสร็จแล้วคำถามที่2มันเป็นคำถามที่ยากมากนะคะเพราะมันมีรายละเอียดนะคะเราจะรับมือความรุนแรงอย่างไรนะคะยกตัวอย่างประสบการณ์ของตัวเองนะคะครั้งแรกที่ถูกกระทำความรุนแรงนะคะสิ่งแรกที่เราพยายามนึกก็คือมีใครที่ช่วยเหลือเราได้บ้างนะคะตอนนั้นเราก็แทบจะไม่รู้จักคนทำงานในแวดวงคนที่ทำงานเรื่องสิทธิทางเพศเลยนะคะก็บอกคนใกล้ตัวก่อนนะคะที่ไว้ใจนะคะคนที่น่าจะให้คำปรึกษาเราได้นะคะแล้วก็โชคดีที่เราก็รู้จักพี่ที่เป็นทนายความหญิงคนหนึ่งนะคะที่ก็ทำงานประเด็นเรื่องนี้นะคะก็เลยได้รับคำแนะนำว่าเราจะต้องไปแจ้งความเราจะต้องไปโรงพยาบาลเราจะต้องไปตรวจร่างกายคือเราจะต้องเก็บหลักฐานอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คงจะต้องเริ่มจากการหาช่องทางการช่วยเหลือที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะแล้วการเริ่มมือกับความรุนแรงในมิติอื่นๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆตามมาหลังจากที่เราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะความรุนแรงที่ตามมาอย่างที่บอกมันมีเรื่องของสภาพจิตใจก็คือภาวะของคนที่ถูกกระทำความรุนแรงนะคะมันจะมีภาวะของอาการทรามาการ PTSD หรือ depress นะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มมือกับความรุนแรงเหล่านี้เราก็ต้องรู้ตัวนะคะว่าเราต้องการได้รับการเยียวยาทางจิตใจก็อาจจะต้องปรึกษานะคะหานักบำบัดนะคะหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการให้คำปรึกษาที่เสริมพลังเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการ
ที่จะรับมือความรุนแรงอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของประเจกเช่นกันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของคนในสังคมด้วยอย่างที่เสนอไปค่ะว่าสังคมจะต้องช่วยกันเสนอนะคะเสนอแนะช่องทางในการขอความช่วยเหลือขอการเยียวยาขอการบำบัดนะคะไม่ใช่ตั้งคำถามกับเหยื่อไว้ก่อนเลยว่าเธอทำแบบนั้นจริงหรือเธอไม่ได้ถูกละเมิดหรอกนะคะเราต้องนำเสนอความช่วยเหลือให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือการละเมิดความรุนแรงที่คนทั้งสังคมต้องช่วยกันนะคะมันไม่ได้เป็นภาระของปัจเจกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณคุณดารณีมากเลยค่ะทุกข้อเสนอทุกประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะคะ Facebook Live ทั้งทางประชาไทยและนิติฮับจะเก็บเอาไว้แน่นอนและจะสรุปออกมาเป็นข้อความด้วยนะคะขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์มาตาลักด้วย2คำถามนี้เช่นเดียวกันค่ะทำยังไงไม่ให้เราเป็นผู้ก่อความรุนแรงซะเองไม่ว่าเราเป็นเพศไหนและถ้าเราต้องเจอกับความรุนแรงนั้นเองไม่ว่ามีเพศสภาพแบบไหนเช่นกันเรารับมือกับมันยังไงดีคะค่ะก็ขอสั้นๆแล้วกันนะคะว่าในกรณีที่เราไม่ควรจะเป็นผู้ก่อเนี่ยหลักที่สำคัญก็คือเคารพผู้อื่นค่ะการเคารพผู้อื่นนะคะง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ในลักษณะที่ลึกซึ้งแบบนี้ค่ะมันควรมีดีลโปรเซสนะคะกรุณาดีลอย่างเคลียร์คอนเซนต์ด้วยนะคะก็คือให้ข้อเท็จจริงแล้วคุยกันแบบแฟร์ๆค่ะถึงข้อผูกมัดและข้อตกลงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเป็นอิสระของทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยสนทนากันนั้นเมื่อทุกอย่างเกิดบนความเข้าใจที่ตรงกันแล้วมันก็จะไม่เกิดการละเมิดค่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูคิดว่าสำคัญก็คือการเคารพคนอื่นโดยการที่จะต้องดีลกับเขาให้เป็นเคลียร์นะคะในข้อที่จริงที่จะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปลึกซึ้งกว่าปกติทั่วไปนะคะส่วนกรณีที่เป็นผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะขออนุญาตมองในมุมกลับว่านะคะก็ต้องเคารพตัวเองค่ะถ้าเกิด process ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราถูกรู้สึกว่าเรากำลังถูกละเมิดถูกเอาเปรียบถูกแสวงหาประโยชน์ถูกบีบบังคับอะไรก็แล้วแต่เราต้องเคารพตัวเองคือเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองค่ะอย่ากลัวที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็เดินหน้าเข้าหานะคะคนที่จะให้คำแนะนำเราได้อย่างถูกต้องนะคะกำลังใจอาจจะไปหาเพื่อนแต่นี่เป็นปัญหาของกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าไปหาคนที่จะให้ความรู้ของคุณอย่างถูกต้องว่าการที่คุณจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อรักษาคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองโดยไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะในลักษณะที่กลายเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายซะเองเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าใน2ช่องทางนี้นะคะก็ผู้ที่จะไม่ก่อก็ต้องเคารพผู้อื่นส่วนผู้ที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองก็ต้องเคารพตัวเองค่ะเป็นการสรุปที่ได้ใจความมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะและในค่ำคืนนี้ขออนุญาตปิดท้ายที่คุณเสด็จค่ะสองคำถามเช่นเดียวกันค่ะคุณเสด็จพาพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะผมก็คงตอบสั้นๆว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยคิดว่ามันจะเข้าใจกันเรื่องแบบนี้ได้ไม่ยากแต่แน่นอนมันเป็นอะไรที่นามธรรมมากนะครับท่านผมคิดว่าต่อไปในสังคมยุคใหม่เนี่ยคิดว่าเรื่องศรีความมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะฮะซึ่งไม่ว่าเพศไหนมันต้องยอมว่าต้องยอมรับว่าความมนุษย์มันเท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งในสังคมอนาคตซึ่งผมเราเห็นแล้วว่าเรามีความหวังนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เองตื่นตัวเรื่องนี้มากสมัยยุคผมเนี่ยเวลาพูดอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันแบบทีเราก็อยู่ลำบากนะฮะผมก็เข้าใจแต่ยุคใหม่เนี่ยมันพูดกันอย่างนี้ไม่ได้คนรุ่นใหม่ยังคงรับไม่ได้กับการพูดเล่นพูดแบบโจ๊กพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการทำร้ายกันเนี่ยผมว่ามันจะหมดสมัยแล้วนะผมคิดว่าสิ่งสำคัญถ้าเกิดเราเคารพกันตรงนี้สิ่งเหล่านี้ต่อไปมันจะมีการเกิดขึ้นนะมีสิ่งที่สองถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าในสังคมยุคใหม่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นแน่นอนก็จะไม่อยู่กับตัวเองนะฮะหลายคนก็เข้าหาหน่วยงานต่างๆไม่ใช่แค่ภาคประชาคมอย่างเดียวหรือว่าเอ็นจีโออย่างเดียวมันมีหน่วยงานภาครัฐด้วยถึงอาจจะเกิดปัญหาล่าช้าหรือบางครั้งเนี่ยผมก็เห็นหลายคนก็โทรไปที่หน่วยงานพวกนี้อยู่ครับซึ่งก็อาจจะจุดที่ช่วยเหลือเขาได้ในการที่จะหาทางออกแต่แน่นอนมันก็มีความล้มเหลวอยู่ในระบบผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือว่าเราเองต้องเชื่อว่าในระบบพวกนี้ถึงมันล้มเหลวไงก็ต้องตรวจสอบมันปัญหาบางอย่างพอตรวจสอบมันเนี่ยมันนำไปสู่การที่จะทำให้ระบบเนี้ยมันถูกการได้เรียนรู้และถูกแฉออกมาว่าทำไมมันเป็นปัญหาแบบนี้นั้นผมคิดว่ามันมีได้หลายทางนะครับ
วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่ว่าเราจะเลือกยังไงแต่ที่ผ่านมาสังคมมันให้เลือกน้อยนั้นเนี่ยคิดว่าเราก็ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์นี้เราก็อาจจะหาคนที่เราใกล้ชิดเราที่เราหาทางออกให้เราได้แล้วก็หาคนครับหาคนให้คำปรึกษาเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆหรือว่าจะเป็นทางออกหนึ่งซึ่งภาพสังคมNGO ก็มีหลากหลายนะครับตอนนี้เราเห็นองค์กรไม่ใช่แค่องค์กรผู้หญิงสมัยผมมีแต่องค์กรผู้หญิงไม่กี่องค์กรตอนนี้มีทั้งองค์กร LGBT กลุ่มเกย์กลุ่มต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทางออกกลุ่มหญิงรักหญิงก็มีอะไรเงี้ยเป็นทางออกให้กับสังคมในการที่จะเวลาคนถูกคุกคามถูกมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันเป็นทางออกหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานรัฐนะฮะตอนนี้มันก็มีกลไกเขาเรียกกรพ.นะฮะไอพรบความเสมอภาคระหว่างประเทศเขาก็มีกลไกที่เป็นลักษณะที่เป็นอิสระพอนะฮะมีนักวิชาการที่อย่างเช่นอาจารย์ชเนตีก็ไปเป็นกรรมการอยู่นะฮะพวกนี้เขาก็ให้ความเป็นธรรมกับเราได้แต่ว่าสามารถไปใช้กลไกพวกนี้ได้ถึงมันอาจจะดูแล้วเชื่องช้าบ้างแต่ถ้าเกิดกลไกพวกนี้เราไปทำให้มันทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยอันนี้ก็ลองดูนะครับมันมีหลายช่องทางผมว่าแต่แน่นอนก็ไม่อยากให้ท้อถอยนะครับเราเจอปัญหานี้ผมคิดว่าทุกคนตัดสินใจเองได้แล้วก็มีพลังพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันคงหมดยุคในการที่จะโอ้โหแบบเสียงเราเป็นเสียงที่พูดอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แบบกับตัวเองอย่างเดียวผมว่าเสียงเรามันจะเริ่มมีความหมายถึงจะใช้โซเชียลมีเดียก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรแต่มันก็เป็นทางออกอันนึงที่เราก็ต้องช่วยกันหาทางออกหลายๆทางสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปในอนาคตก็คือว่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความหวังคือว่ากลไกที่เราวิจารณ์เนี่ยมันต้องดีขึ้นในอนาคตให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่อยากให้หลายคนนะอันนี้ก็เป็นติมมิกนะฮะเข้าใจอยู่หลายคนก็หมดหวังก็ไม่อยากอยู่ในประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นติมมิกแต่ก็อยากให้ว่าเรายันวันนึงเนี่ยไอ้กลไกพวกที่เราวิจารณ์เนี่ยต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะหมดหวังจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้แล้วก็ผมคิดว่ากลไกในอนาคตมันก็จะช่วยตอบสนองพวกเรานะครับขอบคุณคุณเจเดชมากเลยนะคะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานมากค่ะต้องขออภัยทั้งทุกท่านนะคะทั้งท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ฟังรวมถึงทีมงานด้วยที่ลากเลยเวลามาขนาดนี้นะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะงานวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่กับพวกเราค่ะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.มาตาลักษ์เสรเมธากุลค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคุณเจเดชชาววิไลนะคะผู้อำนวยการวิทย์อีชายก้าวไกลค่ะและคุณดารณีทองสิรินะคะผู้อำนวยการหลักสูตร School of Feminist ค่ะทั้ง3ท่านวันนี้นะคะเอ๋ยเชื่อว่าได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยลงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจไว้เยอะแยะมากมายและแน่นอนขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณเพจนิติฮับและเพจประชาไทยที่ให้พื้นที่กับเราภายในวันนี้ด้วยค่ะเอ๋ยพรีมณีโชตนะคะค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆและขออภัยจริงๆนะคะที่ไม่ได้มีเวลาให้ทุกท่านได้สามารถจะแลกเปลี่ยนกันนานกว่านี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกช่องทางและต้องขออภัยท่านผู้ฟังบางกลุ่มมากๆจริงๆที่ทางทีมงานของเรานะคะไม่ได้ขึ้น trigger warning หรือว่าการเตือนว่าอาจจะมีการกระทบกระเทือนทางจิตใจอาจจะเป็นการไปย้ำเตือนประสบการณ์ที่ไม่ดีนักให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะครั้งหน้าทีมงานจะระมัดระวังรายละเอียดตรงนี้มากกว่านี้ค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะติดตามงานหน้าของเพจของนิติฮับได้เลยคราวนี้นะคะเราจะข้ามเส้นไปที่แดนของภาพยนตร์ของหนังกันบ้างดีกว่าค่ะน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเราจะพูดถึงหนังในมุมมองของกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่กฎหมายด้วยนะคะติดตามไปทางช่องทางของเพจนิติฮับได้เลยนะคะเราจะลงโปสเตอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะได้เจอทุกคนที่นั่นอีกครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะทางนิติฮับและทางเพจประชาไทยรวมทั้งวิทยากรทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ฟังมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ